ปราศจากตัวตนไม่มีตัวตนไม่ใช่บุคคลไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สิ่งของมันเป็นของกลางนะไอ้เจ้าของกลางตรงนี้ของกลางตรงนี้โอ้โหมันยากนะที่จะเข้าใจมากเราเข้าถึงจริงๆนะเพราะมนุษย์พันธุ์นี้นะฮะเป็นมนุษย์ที่เรียกกันว่าเป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษนะย้ำมีแต่พระศาสดาเท่านั้นนะแล้วพระองค์ต่อไปมีพระนามว่าพระศรีอริยเมตรากลุ่มสาธุก็คือพระศรีเมตรัยเหมือนกันกลุ่มอมิตพุทธก็พุ่งตรงเข้าพระศรีเมตรัยเหมือนกันกลุ่มอมินอเมนไม่แน่ไม่รู้ใช้ภาษาไหนแต่เขาพูดถึงพระศาสดาพระองค์ใหม่จะมาช่วยมนุษยชาติจะมาช่วยช่วยทำไมมนุษย์มนุษย์มีดีอะไรก็รักไหนยังต้องมาช่วยถ้ามนุษย์ไม่มีดีจะมาช่วยทำไมถ้ามนุษย์ไม่ดีแหละจะช่วยไปทำไมมันเป็นกติกาของจักรวาลมันเป็นกติกาของกาแล็กซี่มันเป็นกติกาของเอกภาพเอกภพเอกภพซึ่งต้องมีความเป็นเอกภาพของกติกาที่ว่านี้ก็แปลว่าแสนกฎจักรวาลจะล้อมรวมเข้ามาในจุดนี้แหละครับถือว่าเป็นยุคสุดท้ายเลยนะครับเป็นยุคสุดท้ายของการมีอยู่ในสรรพสิ่งทั้งปวงนะครับจนกระทั่งสลายไปหมดในยุคสุดท้ายนานเท่าไหร่ไม่รู้เป็นยุคสุดท้ายที่เคยได้ไหมฮะมีอายุยืดยาวเป็นหมื่นเป็นแสนปีอย่างเงี้ยนะยุคสุดท้ายนะมีอายุยืดยาวเป็นหมื่นหมื่นปีเป็นแสนแสนปีและหรือเป็นล้านล้านปีเคยได้ยินคำพูดพวกนี้ไหมครับเนี่ยกลุ่มนี้จะมีภาวะทิพย์ทีเนี้ยทิพย์อยู่ในตัวก็ได้ยินว่ากายทิพย์บ้างไหมครับส่วนหนึ่งในภาคส่วนหนึ่งและมากด้วยที่มันผ่านมาในตลาดสดตลาดแห้งก็ได้แค่ภาษานะก็จดจำภาษากันมาแล้วครับเป็นภาษาไปเป็นภาษามายังดียังมีภาษาให้เกาะนั่นนั่นนั่นไม่มีภาษาให้เกาะเกี่ยวเอาไว้มันก็หลุดไม่รู้จะไปเกาะเกี่ยวอะไรสำหรับบุคคลที่วิวัฒนาการมาตามรูปแบบที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังซึ่งเป็นเนเจอร์ของคนนั้นเองอะไรก็ห้ามไม่ได้เพราะมันเป็นเนเจอร์ของเขามันเป็นคุณสมบัติของคนนั้นเขาที่เรียกคำว่าคนนั้นเขาแปลว่ามีเนื้อหนาเมื่อหน้านาบุญในเรื่องของเมตตาและกรุณาคือพระโพธิสัตว์นะครับเขาจะมีของเขาเองจะห้ามปรามไงเขาก็ไม่หยุดเพราะมันเป็นของเขามันมีของเขาเป็นบอลทูบีของเขานะฮะมันเป็นเช่นนั้นจริงๆครับเพราะฉะนั้นความเป็นเสรีภาพทางด้านความคิดและเป็นความเป็นอิสรภาพทางด้านของร่างกายร่างกายเนี่ยเขาจะบอกว่าคนที่มีถึงเนี่ยฉันไม่ให้ใครอย่างเงี้ยนะฉันไม่ให้ใครถือครองนี่เป็นต้นนะสมมุตินี่ก็แล้วกันขออนุญาตนะสมมุตินะจริงหรือเปล่าไม่รู้สมมุติอะไรนะครับ ตระกูลหนึ่งก็แล้วกันมีลูกสาวคนหนึ่งนะเดิมทีเนี่ยลูกสาวถ้าไม่ยอมไม่มีครอบครัวไม่แต่งงานไม่มีครอบครัวจะถูกชาวบ้านร้านถิ่นนินทาว่าอะไรว่าเป็นของเหม็นอยู่ในบ้านน่าของที่เป็นปฏิกูลอยู่ในบ้านนั่นคือประเพณีแหละวัฒนธรรมที่สืบสานกันมาก็จะบอกว่าเป็นขยะอยู่ในบ้านเป็นสิ่งปฏิกูลอยู่ในบ้านเป็นของเหม็นอยู่ในบ้านเนี่ยเห็นไหมมนุษย์พันนี้นะฮะใครจะมาขอข
ขอแต่งงานว่าขอไปแล้วก็เอาตัวเขาไปครอบครองเนี่ยมนุษย์พันนี้เขาจะไม่ไปไม่ยอมเป็นคุณสมบัติของเขาจะขอฉันไปนู่นนี่นั่นไปขอฉันไปเป็นอะไรเป็นแม่พิมพ์ผลิตลูกฉันไม่ไปเพราะมนุษย์พันธุ์นี้จะเป็นอย่างนั้นครับไม่ยอมผลิตลูกคือไม่ยอมให้ใครมาทำหน้าที่ผลิตให้แล้วตัวเองก็ไม่อยากจะไม่ยอมให้ใครช่วยผลิตถึงจะมีผู้คนพยายามอยากจะผลิตคนที่ว่านี้เขาก็ไม่เอานะฮะเป็นเนื้อนาบุญของเขาที่จะครองความสะอาดความบริสุทธิ์ความอะไรก็สุดแท้แต่นะครับในหนึ่งบอกว่าอ๋อนี่เหรอภาวะหรือสภาวะที่พระศาสดาพระองค์ต่อไปปกป้องคุ้มครองเอาไว้อยู่ซึ่งไม่มีมนุษย์หน้าไหนจะรู้ได้เลยมันเป็นภาวะของธรรมชาติก็เหนือธรรมชาติที่จะดูแลเพราะฉะนั้นถามตัวเองครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับถามตัวเองให้ได้เรื่องนี้นะว่าจริงไหมใช่ไหมมีคนเข้ามาขอเยอะนะเอาแก้วแหวนเงินทองมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมให้ก็ไม่ชนเนี่ยผมก็เลยบอกว่านี่คือคุณลักษณะเหมือนกับพระแม่กวนอิมนั่นเองเห็นไหมครับเหมือนกันในพระแม่กวนอิมคือพระมหาโพธิสัตว์เห็นไหมครับนะไม่ให้ใครใช้เครื่องมือมาผลิตลูกแล้วก็ไม่ให้ใครไม่ยอมให้ใครผลิตใครจะขอยังไงก็ไม่ให้ใครเข้ามาล่วงล้ำเกินเนี่ยลึกๆเนี่ยลึกๆแสนลึกเลยกำลังพูดเนี่ยเพราะฉะนั้นคนเก่าคนแก่คนเก็บเรื่องเคร่งในประเพณีเคร่งในวัฒนธรรมเนี่ยต้องเข้าใจมนุษย์ยุคนี้ให้ได้นะครับบรรดารุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้เพราะเขาจะรู้แจ้งรู้เช่นเห็นชาติว่าเฮ้ยการเกิดเป็นทุกข์ลำพังตัวเขาเองเนี่ยมันก็ทุกข์แสนสาหัสกันอยู่แล้วทุกข์ลำบากยากจนทุกข์อะไรสารพัดทุกข์เพราะเขาจะเห็นเนื้อทุกข์เขาจะเห็นเนื้อคำว่าทุกข์ด้วยตัวของเขาเองโอเคไหมคำว่าทุกข์เนี่ยการเกิดเป็นทุกข์เนี่ยแหละนั้นเขาจะไม่ยอมให้ใครมาเกิดในตัวเขานี่พูดกับน้องพูดเพศแม่เป็นหลักนะครับเพศแม่เนี่ยจะไม่ยอมให้ใครมาเกิดในตัวเพศแม่งั้นใครอยากจะผลิตก็ไม่ให้ผลิตไม่ยอมให้อะไรทำนองนั้นเก็ตไหมครับที่ว่าเนี่ยพอไหวไหมครับผมก็โยกไปซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนให้ดูให้พิจารณาดูว่ามันยุคมันเป็นยังไงเนี่ยทีนี้มาถึงตัวนี้ก็บอกว่าเออก็พัฒนาตนให้มีอายุยืดยาวยืนนานเห็นไหมครับก็รักษาเซลล์รักษาเนื้อเยื่ออะไรทำนองนี้นะครับให้มันอยู่ได้ยืดยาวยืนนานคนที่มีคุณสมบัติเป็นพระโพธิสัตว์นั้นก็มีอยู่มีกินมีใช้อยู่แล้วของอยู่ของกินของใช้ของเก็บเขามีแน่ๆอยู่แล้วเป็นทุนรองรังได้อย่างสบายๆเลยโดยการที่ตัวเขาเองหามาได้ด้วยพระน้ำแรงของเขาและหรือบิดามารดาปู่ย่าตายายส่งเสริมให้มาเรียกว่ามรดกตกทอดนั่นเองนี่ก็คือบุญของเขาแหละบุญในชาติที่เราแล้วมันจะมาพร้อมกับสเปิร์มที่พ่อฝ่ายพ่อผู้ผลิตไม่ชาติมันส่งมาพอนี่บอกไหมครับงั้นอย่าไปอิจฉาตาร้อนกันนะฮะท่านที่รู้จักลุงเงาะเล่าให้ฟังจ่าๆขนาดนี้เล่าให้ฟังในฐานะสิทธิ์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังนี่นะฟังแล้วท่านก็ใช้สองหูไปใช่ไหมครับใคร่ครวญสองหูคือซ้ายกับขวานี่เอียงหูขวาฟังสักหน่อยใช่ไหมพอเอียงหูซ้ายฟังไม่พอก็เสียบทั้งสองข้างเลย
สมอลทอล์กใช่ไหมมันฟังคนละทีไม่ได้มันจำแนกไม่ออกใส่มันทั้งพร้อมกันเลยสมอลทอล์กยัดหูไปเลยฟังเสียงออกเดี๋ยวมันจะปรับให้เองสมองคนปวดหัวปวดเฮดเดี๋ยวก็สบายเดี๋ยวจริงๆไม่ไปพูดเลยเนี่ยมันจะโปรมันจะโล่งมันจะเบามันเองเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าบ้านเราดอททีวีเป็นสถานีแห่งปัญญาไปแล้วตอนนี้เป็นปัญญาไปแล้วพอไหวไหมเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแจ้งเพื่อโปรดแซ่บในเวลาเดียวกันโปรดแซ่บดูมาได้ครับวันนี้ไปติดลมเบิร์นใช่ไหมสะใจมากได้มีโอกาสไปยืนพูดอยู่หน้าเมนเนี่ยยืนพูดอยู่หน้าเมนเนี่ยประมาณสัก7นาทีได้มั้งก็สงสารคนอย่างนั่งฟังมันก็ร้องแสนร้อนนะจนจะร่ายยาวแล้วก็เดี๋ยวเขาก็ลุงออกไปหนีไปไกลอย่างกับลานวัดเนี่ยลำคาญแล้วเกรงว่าจะก็ตีปีบตีกองตีของไล่หนีออกไปก็เลยใช้เวลาแค่น้อยนิด กับคำที่บอกว่าเนี่ยการเกิดใช่ไหมครับวิบากกรรมมันจะเริ่มมันตั้งแต่แอมาในวิบากกรรมในชาติปัจจุบันนี่ครับใช่ไหมฮะส่วนในชาติที่แล้วก็คือที่มันยังไม่บริสุทธิ์ไงมันยังมีความนึกคิดติดอยู่มันก็เลยมาซ่อนซ้อนอยู่ในความเป็นพ่อเป็นเผ่าพันธุ์พันธุกรรมนะมันมาตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นจำแม่นๆนะฮะครอบครัวแล้วก็ตามทีเนี่ยถ้าดีหมายเลยนะก็คือดีไปถ้าไม่ดีอยู่ในดีด้วยไอ้ตัวไม่ดีคือตัวคำถามบอกมาทราบว่าตัวไม่ดีนี่แหละครับกวนเลือกเกินกวนใจกวนโอ้โหสารพัดทำให้เกิดความสูญเสียอะไรต่างๆนะคนที่ไม่เข้าใจในเรื่องของกฎของธรรมชาติกฎการเปลี่ยนแปลงและหรือกฎแห่งกรรมกฎของวิบากกรรมนะคนไม่เข้าใจตัวนี้โอ้โหทำใจยากมากถ้าเข้าใจแล้วมันก็จะง่ายในการที่จะยุติแม้ว่ามีลูกดีกับไม่ดีมันขาดกันครับคนที่ฉลาดนะฮะคนที่เป็นแม่พ่อนะฉลาดนะก็ต้องรู้สองฝ่ายอ๋อไม่ดีแบบนี้ไม่ดีแบบนี้มันตัดทิ้งไว้เพราะมันเป็นเผ่าพันธุ์พันธุกรรมนั่นแหละฮะเป็นตัวให้เราเรียนรู้โดยชัดที่สุดเป็นคำถามคำตอบได้อย่างสง่างามเลยเพราะนั้นบางทีปฏิบัติธรรมเนี่ยอยู่ในบ้านเรานี่นะครับอยู่ในบ้านเรานี่นะเลี้ยงหมาเนี่ยก็เป็นตัวเหมือนกันเลี้ยงแมวเหมือนกันเลี้ยงพืชปลูกต้นไม้เหมือนกันมนุษย์เหมือนกันอยู่ในบ้านเรานี่นะครับโอเคที่มันผ่านมาไม่มีใครมาจำแนกแจกแจงให้ได้ฟังเช่นที่ว่านี้มันก็เลยไปเลยเถิดเลยโอ้โหไปแต่ไหนๆนะไปกูไม่กลับซ้ายก็สุดไม่ไหวขวาก็สุดไม่ไหวเดินหน้าก็ตันเจอกำแพงก็ไม่ไหวถอยหลังก็ไม่ได้มันเป็นอดีตอ่ะเห็นไหมโดยไม่มีทางวนเนี่ยก็ดีถึงบอกว่ามามีลุงออกมาแชร์มาเล่าสู่กันฟังพอที่จะมีช่องว่างหรือว่ามีทางเดินต่อได้หรือว่าเป็นช่องทางที่สามประมาณนี้พอไหวไหมครับนะสิทธิเป็นได้เพียงความคิดเท่านั้นจำไว้เลยครับนะทีนี้ไอ้เจ้าความคิดความคิดนะฮะความคิดนะฮะที่บอกว่ามนุษย์ถ้ายังอยู่ในวาระที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่มีเอ็นเอียงแน่นอน 100% ก็เรียกว่า bias ต่อให้มีสถานะตำแหน่งหน้าที่ใดๆก็ตามในโลกนี้ในทางโลกโลกนี้ bias แน่นอนแน่นอนและแน่นอนด้วยยิ่งมีอำนาจยิ่งไปไว bias ไวมากเลยค่าของคนอยู่ทุกคนทุกคนเอาลูกน้องพวกพ้องอย่างเดียวอย่างคนอื่นไม่เลยตรงนี้นะฮะสามสหายเล่นงานแน่นอนนะครับไม่มีเหลือเด็ดขาดยืนยันนะฮะลงน้ำนะก็ตายกาน้ำแน่เรือต่อไม่ไหวนี่แตกเลยล่ะครับเจอคลื่นเปิ้ลทีเดียวเลยแตกเลยตายทั้งลำจะ
หาว่าลุงไม่เตือนว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงเดี๋ยวหมดเชื้อเพลิงอีกพอได้ไหมพี่พอได้ไหมเพ่ไปนะทางบกเดี๋ยวก็เจอ4ล้อนี่นะครับ4ล้อ2ล้อนี่นะครับไม่มีเหลืออยู่ๆก็ปังอะไรล่ะครับยางหน้าระเบิดนี้ยางหน้าระเบิดก็จบแล้วมนุษย์ไม่มีขับสบการบอกให้ได้ตกใจแล้วพลิกกลิ้งเลยครับเผลอเหยียบเลยทีเดียวกลิ้งไม่รู้กี่ม้วนตกกี่ม้วนเลยตกใจไงนี่นะเขาเรียกว่าสหายทางบกเนี่ยหนึ่งในสามสหายทางบกเขาทำหน้าที่ของเขาเองนี่นี่ไม่รอดนะลุงออกเกินนะเกินนั้นนะพี่นะยังไม่รู้สึกรู้สาอยู่ซอยบ่ได้เด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่พี่อ้ายพี่เอื้อยนะยิ่งคนที่หลงอยู่ในอำนาจในตัวอย่างคนที่มีอำนาจไม่มีทางที่จะไม่ไบแอสไม่มีทางที่จะไม่ไบแอสจำไว้เลยคนที่มีอำนาจทุกคนในโลกนี้แหละไม่ใช่เฉพาะบ้านเราเหมือนกันเป็นทั้งโลกคนมีอำนาจเนี่ยลำเอียงเอ็นเอียงแน่ๆแม้ว่าปากจะบอกว่าไม่เอ็นไม่เอียงกล้าชนแก้วน้ำกับลุงหอกไหมล่ะหาน้ำมาเองนะเออหาภาชนะมาเองพอยื่นใส่ลุงหอกเป๊ะทีเดียวเราไม่บอกว่าสาบานนะครับมันเลยขั้นสาบานไปแล้วทุกวันมันเจอของจริงเนี่ยเป๊ะทีเดียวเดี๋ยวก็รู้ไผเป็นไผกล้าไหมไม่ต้องไปทำอะไรหลักกฎหมายก็ไปไม่ถึงเปล่าคนใช้กฎหมายจะให้กฎหมายเล่นงานตัวเองได้ยังไงแล้วนั่นก็เรียกว่าไบแอสนะใช่ไหมฮะใช่เปล่าพี่คิดได้ไหมลูกหมอเล่าให้ฟังตรงนี้กลุ่มอำนาจเนี่ยไบแอสมากที่สุดนะครับเพราะมีผลบวกมันเป็นบวกเป็นลบทันทีนะครับเพราะฉะนั้นจึงจะได้เข้าใจจังหน้าที่สิทธิเสรีภาพอำนาจรับผิดรับชอบและอิสรภาพเอาให้ครบวงจรนะครับต่อไปศีลของมนุษย์คำว่าศีลนี่นะครับไม่ต้องผ่านหลักศาสนาแล้วครับมันผ่านคำพูดเมื่อกี้เนี่ยหน้าที่สิทธิเสรีภาพอำนาจรับผิดรับชอบและสุดท้ายคืออิสรภาพนะมันจะเป็นศีล7เข้าไปแล้วทีนี้ก้าวข้ามศีล5ไปแล้วศีล8มากเกินไปศีล10ก็มากเหลือเกิน227มันก็รู้สึกจะมากเกินเหตุเกินปัจจัยซะแล้วจ้าสุดท้ายถอยหลังมาหาศีลข้อเดียวไอ้7นั่นนะครับจะมาศีลข้อเดียวนะคนที่มีภาวะก็มาศีลข้อเดียวพิจารณาให้ดีครับนะคุณนะศีลข้อเดียวมันโอ้โหอลังการมากครับมันมากเกินไปตัดทิ้งให้หมดเหลือศีลข้อเดียวเรานิ่งๆไว้นานเรานิ่งไว้นานๆนะครับเราต้องไม่เป็นต้นเหตุทำให้สัตว์ทั้งหมดในโลกรวมทั้งมนุษย์ด้วยนะหรือมนุษย์คือสัตว์นะครับ ได้รับความบอบช้ำเจ็บช้ำเพราะมือเราไม่ได้รับความบอบช้ำโดยผ่านความรู้สึกหรือความคิดจากปากเราแค่นี้พอไหมมือกับปากนี่พอไหมใช่ไหมครับแค่นี้อย่าไปไกลเอาปากเรานี่แหละครับกับมือเราเท้าเราเนี่ยแค่นี้พอแค่นี้สินข้อเดียวอย่าไปไกลได้กว่านี้เหมือนกันก็ค่อยพิจารณาว่ามันจะมาถึงตรงนั้นไหมครับถ้าใครก็ตามที่ใครเข้าใจในสิ่งที่หลวงพ่อเล่าฟังตรงนี้โอ้โหมันสุดยอดถึงความเป็นอิสระจริงสุดยอดมากไม่เดียไม่มีอะไรมันเหนี่ยวรั้งข้างตัวได้เลยนะจะเหนี่ยวไปซ้ายมันก็ไม่ไปไปขวามันก็ไม่ไป
ดึงไปข้างหน้ามันก็ไม่ไปดึงถอยหลังมันก็ไม่ถอยมันเป็นเซ็นเตอร์เป็นศูนย์กลางมันถึงบอกว่าบ้านเราดอททีวีเป็นสถานีเป็นศูนย์กลางของปัญญาได้ไหมพี่ได้ไหมท่านคิดเองนะศูนย์กลางแห่งปัญญาศีลสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญาเซนเดียวกันมีนิ่งอันเดียวกันเป๊ะเข้าใจไหมครับต้องจับประเด็นให้ได้ให้ดีๆดูซิว่ามันจะไปรอดไหมว่าแล้วก็ถามท่านที่อยู่หน้าจอดูซินั่นๆๆๆดูซิมีไผบังเด้อวันนี้เปิดอ้าวเปิดอ้าวไม่รู้สิแล้วโอ้ยหายไปไหนเพื่อนตามหาเพื่อนก่อนเดี๋ยวตามไหนน้องเฟซดูแล้วกดเฟซเป๊ะเฮ้ยจอดำเขาจ่ายค่ารายการไปเรียกว่าจอดำกันนะเฮ้ยจอดำได้ไงห่วยจอดำได้ไงเป๊ะเออหมุนจิ้วติ้วแล้วโอเคเริ่มหมุนแล้วเริ่มหมุนแล้วเริ่มสายแล้วเริ่มหมุนติ้วๆแล้วติ้วๆหมุนติ้วๆแล้วเฮ้ยก็เรียกว่าโหลดแล้วนี่มันจะไปโหลดไปแหล่อะไรกันเนี่ยมันน่าจะมาตั้งนานแล้วห่วยลุกนี่ลุกบนเลยแบบนี้ไปนี้ไปไกลหน่อยเป็นยังไงจะรู้เหมือนกันเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงอย่าเพิ่งยกนิ้วนะดูสิว่ามันไปมาก็คุยอยู่ดีพูดอยู่ดียังไม่ได้ทะเลาะอะไรกับใครเลยแค่นี้ก็ตัดวงจรเลยแฟร์ไม่แฟร์จังเลยรู้แล้วก็ไม่ไปเลยนะไม่ตื่นเธอชาวไทยจะหลับไหลไปไหนฮะไม่เห็นขึ้นน่ะรู้แล้วก็แล้วปกติไม่ใช่อย่างนี้นะปกติมันเข้าป๊อกๆมาแล้วเตือนซิมันจะได้รู้เอ๊ะไม่เตือนรู้ได้ไงอ่ะพวกไม่ยอมเตือนเลยดูสิเป็นไงรู้ว่าไม่ได้ล้างมือวะเนี่ยหรือว่าไม่ได้ล้างมือ มือสกปรกมือมีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เยอะกว่ามันคือไม่หือไม่หือสะกิดปุ๊บมันต้องเด้งปั๊บมันจะใช้ดาบแอคชั่นถ้าก็เรียกแอคชั่นนะมันจะใช้ได้แอคชั่นไปแล้วยังไม่หือไม่หืออยู่ไหวแล้วครับแอคหลายแอคไม่หือไม่อือแล้วก็โยนให้ลูกหลานพญานาคจัดการมันยิ่งอยู่ห่างจากฝั่งเจ้าพญาแค่ไม่ถึง100 เมตรยิ่งจับขว้างก็จะถึงนั่นไงจับขว้างเออมันวิ่งไปปั๊มที่น้ำแค่100 เมตรนั่นเองไปได้สบายขว้างคงจับยังไปได้100 กว่าเมตร200 เมตรเอาบ้านอ๋อไม้สักไปก่อนเอาบ้านต้องดักกันยูทูบนะเพจหายเลยยูทูบยูทูบก็เลยไม่เห็นนิ้วเห็นแชร์ด้วยทำไงเลยครับไม่เป็นไร
Good evening. ลุงออกเพียวเอ็นยีเพิ่งฟังฝึกนับอากาศตาค่ะคุณมาดามมาเดิมอยู่ใกล้เซอร์นะมาดามกับเซอร์ของคู่กันนะครับมาเดิมโอเคนะลุงอำเภอหัวไซภาพเสียงชัดเจนอ๋อโอเคทราบแล้วจ้าฝนตกบ่ Good evening เสียงชัดเจนครับนครศรีธรรมราชคุณจำนงโอ้สองเนี่ยมาราชทำใส่นั่นแต่การพูดผลชัดเจนแจ๋วดีนั่นแน่จำเป็นไหมครับที่ผู้ปฏิบัติธรรมจนบรรลุธรรมต้องใช้วิธีปฏิบัติธรรมที่เหมือนกันวันนี้ผมเจอลอตเตอรี่0157ที่ลุงบอกแล้วครับอ่ะเฮ้ยลุงบอกเหรอเออรู้สึกจะบอกกันมีเหตุการณ์ประมาณสักอาทิตย์กว่ามาแล้วนะการหนึ่งมีคนหนึ่งเขามาพูดกับว่าเดี๋ยวก็เจอ157 เขาก็เลยบอกเอ้ย157มันน่าจะเดี๋ยวก็เจอ157แบบนี้หมายถึงอะไรไม่รู้ผมก็เลยจับใส่ครับใส่ศูนย์หนึ่งแล้วกันมันออกอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยตามพวกนี้ไม่เคยยั่วยุให้คนเล่นการพนันขันต่อนะครับคดีไม่มีในกาณาการลุงครับใครเป็นกับใครไกลควรเลือกรับประทานอะไรดีต่อสุขภาพไม่จะว่าไงเนาะเป็ดกับไก่ถ้าผมเลือกนะผมอยากจะเลือกเป็ดมากกว่านะหลายคนมักจะคิดว่าเป็ดมันกินอาหารสกปรกมันลุยโคลนลุยน้ำคร่ำประมาณนั้นนะครับส่วนมูลคอนเนี่ยสะอาดสะอาดดูแลครับเป็ดดูว่ามันสกปรกนะพูดถึงสารอาหารนะผมว่าเป็ดจะมีสารอาหารดีกว่านะฟองมันก็ใหญ่กว่ามั้งไข่เป็ดนั่นเออถ้าผมเลือกก็เลือกสิ่งที่ว่าเนี่ยทุกวันนี้กินอาหารไม่เลือกเลยเออพรุ่งนี้มีคนจองแล้วอาหารกลางวันอาหารเผ็ดพรุ่งนี้มีคนบอกว่าเขาพูดนะคนนั้นเขาพูดว่าขอถวายอาหารเพลหน่อยจากเป็นนั้นเลยนะที่มาที่ไปเป็นนั้นสถานที่มันมีโรงแรมกับร้านอาหารชั้นหนึ่งนะครับไม่รู้ตรงไหนกันแน่นะก็จะมาให้ส่งโดยอะไรส่งโดยมอเตอร์ไซค์เร็วๆนั่นนะเขาเรียกว่าอะไรนั่นแหละวันนี้มีคนโทษพรุ่งนี้นะฮะก็อย่างว่าแหละต้องเตรียมพร้อมต้องแปลงไว้มุ่งมากฝันโอเคครับรับแซ่บครับตามนั้นกันแล้วกันนะว่าแปลงกันนะคิดดีอย่างไรบอกว่าจะมาถวายโอ้ยไม่เอาไม่ถวายผมไม่ใช่พระสงฆ์เนนไม่เอานะเออเอามาให้กินเนี่ยโอ้โหชอบมันดีถ้ากินแล้วก็โอ้โหถ้าถวายมันเหนียมไม่เอาไม่ใช่เรา นั่นนะกินเปิดให้ดูยังได้เงี้ยเปิดดีสุดกินแบบเปิดมันซิลลิกมันดีนะสังเกตไหมคนอินเดียก็จะเปิดกันอินเดียมหรืออะไร
นี่นกนะชาวโลกตะวันตกก็บอกว่าสกปรกตะวันออกบอกเอ้ยมันความมั่งดีมันเซนซิทีฟดีเว้ยเงี้ยเขาจะคิดกินโดยผ่านความรู้สึกไงไอ้โลหะที่เป็นช้อนอะไรนะมันจะรู้สึกอะไรกระแทกปากก็เจ็บแข่วเจ็บแข่วอีกเจ็บแข่วแล้วก็ฟันมีเลือดอีกอันนี้ไม่มีเงี้ยนะความรู้สึกมันแตกต่างกันนะครับสรุปนะฮะคนอันทิพย์ก็แล้วกันอัญทิพย์ธัญทิพย์โทษทีนะครับใครเป็นกับใครใจควรเลือกเจ๊ะอะไรลูกงอถ้าเลือกได้เลือกเจ๊ะไข่เป็ดแหมสังเกตดูฮะไข่เป็ดไข่ไก่ทุกวันเนี่ยวิธีการสังเกตครับเอาต้มสุกมาทั้งคู่กันแล้วกันนะแล้วเอาผ่ากลางนี้เจ๋งผ่ากลางเอาเส้นได้ก็ได้เส้นเชือกก็เอาแค่ไข่ผ่านก็ตัดเป็นสองท่อนแล้วแล้วก็คลี่ดูมันจะมีจุดที่มันเป็นนิวเคลียสนิวเคลียสเป็ดมันผสมพันธุ์กันโดยวิถีธรรมชาติของมันโอเคไหมไก่เนี่ยจับขังไว้นู่นไม่มีโอกาสได้ผสมพันธุ์เลยมันต่างกันตรงนี้นะครับนั้นนิวเคลียสมันจะมีประโยชน์นะมันเป็นพลังงานอยู่จุดหนึ่งพลังงานชีวิตโอเคนะก็เราให้ฟังขนาดนี้แล้วก็นำมาใคร่ครวญเราเองส่วนทั้งความสัตย์จะไปกินแบบไหนตีลังกายกินแบบไหนจะตุ๋นจะเติ้นใจแต่สำหรับต้องหมุนไข่ต้มแต่จะมีอะไรล่ะก็เลยทอดใช่ไหมมันต้องมีอะไรล่ะเขาเอิ่นผักขานะทางอีสานเขาเอิ่นผักขากลิ่นมันชุนชุนพอๆกับสัตว์ตรงสตออะไรพวกนี้ชะอมผักขานั่นนะอย่างนี้นะคนทำดีใช้ได้นะให้ทราบไม่เตะปากนะวันนี้ก็ซัดมาแล้วตอนเย็นไม่รู้ใครทำมาให้ก็ซัดไปซะแล้วจ้าอ่ะมีอีกไหมเนี่ยคนลงคะการถวายข้าวพระพุทธนั้นยังจำเป็นต้องจัดถวายไหมครับโอ้ยลงหอกซวยเลยนะถามแบบนี้สังคมก็เสียหายสิให้ผมตอบตรงจริงแท้ๆเนี่ยสังคมจะอยู่ได้เลยของเก่าไม่ใช่เล่ตุ้มเป้เลยถ้าผมตอบจริงจริงนี่ก็ได้เอานะสองนัยยะแล้วกันเพื่อไม่เผื่อประคาดคนเก่าแก่เก่าเก็บก็จะลงใจไว้ให้คนใหม่ก็รับทราบหน่อยก็แล้วกันว่าถามจริงเถอะพระพุทธอยู่ไหนนาทีเนี่ยเห็นไหมเริ่มแล้วพระพุทธอยู่ไหนตอนนี้ตอนนี้พระพุทธเจ้าอยู่ไหนตอนนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับอยู่ไหนเดี๋ยวนี้มีแต่ว่าพระพุทธเจ้าบังพระธรรมนี่พระพุทธรูปอะไรกันพระพุทธรูปบังพระธรรมก็บอกว่าถวายเข้าพระพุทธก็น่าจะมีคำว่ารูปด้วยนะพระพุทธรูปน่าจะมีคำนั้นด้วยนะครับถ้ามันจะ make sense หน่อยนึงถวายข้าวพระพุทธรูปเนี้ยนับถอยหลังไปประมาณสักปี35หรือ36 37เนี่ยมีได้ยินข่าวไหมครับว่าพระพิฆเนศดื่มนมรูปปั้นพระพิฆเนศดื่มนมเป็นกันทั่วทั้งโลกภายใน1สัปดาห์เท่านั้นข่าวสารนี้เป็นปฏิหาริย์มั้ยนักวิทยาศาสตร์เขาบอกโอ้ยทำอะไรเอาไว้เป็นเครื่องสูบเอาไว้ผมบอกพวกนี้หนีไปไกลพวกโม่เนี่ยอาจจะทั้งปีวิทยาศาสตร์ผมถือว่าอาจจะนะถ้าพูดเรื่องพวกนี้พวกวิทยาศาสตร์จะอาจจะหมดนะครับเพราะว่าเขาไม่สามารถพิสูจน์สิ่งนี้ได้แต่คนที่เขาอินกับ
ชื่อเสียงเรียงนามกับพระพิฆเนศอินนะอินเนอร์นะเขาจะรู้ในส่วนตัวของเขาเฉพาะตนเฉพาะตัวนะครับนี่ก็เรียกว่าความเชื่อไม่ใช่ความผิดแต่คนอินอินจริงๆครับแล้วก็เก็ตจริงๆด้วยทำนองเดียวกันคนที่อินในพระพุทธรูปกลุ่มสาธุเห็นไหมครับก็อินแบบเดียวกันนะนะนะเพราะรู้สึกมันจะเหมือนกันแต่ถามว่าอะไรดีอะไรชั่วไม่มีอะไรผิดเท่าที่ต้องบอกว่าตัวเองอยู่ในจุดที่บอกว่าไม่มีถูกไม่มีผิดครับจำด้วยครับถ้าถูกผิดปุ๊บทะเลาะกันแน่นอนมนุษย์เอาว่าพอใจหรือไม่พอใจนี่ดีกว่าใช่ไหมครับคนที่ไม่พอใจก็อย่าตัดติ่งเขาเขาเราคือเราคนเขาพอใจไปในรูปแบบที่อินเนอร์กับรูปวัตถุในนามนี้ว่าภายใต้ชื่อพระพิฆเนศก็ปล่อยเข้าไปภายใต้ชื่อของพระศิวะก็ปล่อยเข้าไปภายใต้ชื่อของแม่อุมาก็ปล่อยเข้าไปนะภายใต้ชื่อแม่จันทราก็ปล่อยเข้าไปโอเคไหมเออใจให้ดีเอามาแลกเปลี่ยนแชร์กันดีกว่าเงี้ยทำใจเปิดสิครับแชร์กันดีกว่ามีแต่ได้กับได้รับรองเลยถ้าแชร์กันถ้ามันปิดแล้วก็มันไม่ได้นะหันเป็นคนรู้จักแชร์นะรับฟังเขาจะว่าอย่างไรเราว่าอย่างไรเข่งเราว่าอย่างไรเขาว่าเข่งเราแปลว่าข้อมูลของเราเองเป็นเช่นในอดีตที่ผ่านมาข้อมูลผมใช้ว่าเข่งซ้ายก็แล้วกันข้อมูลใหม่ความรู้ใหม่จากคนใหม่ทีนึงนะแดร์ล็อกกันพูดคุยกันก็ได้แข่งใหม่แต่ละแข่งก็มาแชร์สิครับคนที่มีความคุณสมบัติพิเศษนะก็คือคนที่ได้ถ้ามี3คนนะ2คนทะเลาะกันเนี่ยคนที่นั่งอยู่คนที่3คนที่ได้คนกลางจะเป็นคนได้เพราะนั้นคนกลางทำใจเป็นกลางได้ไหมถึงเราไม่ใช่เป็นคนกลางเราทำใจเป็นกลางได้ไหมมันถึงจะเข้ากันอะไรกันนั่นนั่นไม่รู้ถ้าเป็นผมชี้นั้นชี้นั้นก็ต้องชี้นั้นชี้นั้นนี่ยังไงผมต้องรู้แน่ๆรู้ในพระพิฆเนศรู้แง่ๆแล้วแง่แง่ในรูปปั้นเนี่ยรู้แง่แง่ในวัตถุรูปมันรู้แง่แง่ด้วยรู้เกินรู้สิประมาณนั้นเมื่อรู้เช่นที่ว่านี้ถามว่ามันดีรู้แล้วทำมาใช้ได้ไหมพอรู้แล้วก็ไม่พูดถึงแค่นั้นเองพูดถึงมันก็ของเก่ามันก็ไม่จบมันก็ต่อของเก่าของใหม่ของต่อใหม่ตัวรู้แง่แง่แต่ไม่พูดถึงเงี้ยแล้วพูดถึงพลังงานที่บริสุทธิ์ไม่ดีก่อนของใหม่เยี่ยมอย่างเงี้ยลูกหอก็เลือกใช้คำว่าพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพระพุทธรูปนะครับและซ่อนอยู่ในพระพิฆเนศนั่นแหละครับพระพิฆเนศคือหุ่นปั้นซ่อนอยู่ในอะไรล่ะรูปทรงที่ปั้นมาศิวะนั่นแหละอยู่ในหมดแหละผมมาเหมือนกันอยู่ในนั้นต้องรู้คำว่าในนะให้ได้ในนั้นส่วนมากก็รู้โดยความเชื่อติเนี่ยเชื่อภายนอกเป็นความเชื่อความเชื่อมันไม่ใช่ความผิดแต่ถ้าหาว่าถูกต้องตรงจริงโดยแท้ต้องรู้ภายในตัวเรานะตัวเราจะออกไปรู้เราเห็นเราจะหมดตัวเราเราก็จะรู้เห็นสิ่งที่ว่ามันมาทั้งหมดเหมือนกันง่ายไหมการฟังอย่างนี้มันง่ายไหมมันลื่นหูหรือเปล่ามันลื่นไหมนี่พี่ใช่ไหมฮะเพราะว่ามันลื่นนะฟังอย่างนี้มันน่ะมันไม่มีถูกไม่มีผิดแต่มันลึกนะพี่นะเพราะนั้นผมพูดเสมอว่ารู้เข้าใจและต้องเข้าถึงด้วยนะท่านในกระทำที่รู้ลุงหงอกแล้วมาฟังใครควรติดตามนิดนึงเข้าใจก็รอเข้าถึงเพราะเข้าถึงจะเป็นตัวบอกสุดท้ายเองเข้าถึงในตัวเองนะครับนั่นตัวเข้าถึงนั่นตัวที่ตัวท็อปจริงๆตัวเข้าถึงจะรู้สึกอย่างไรนั้นต้องเอาฟิลลี่กันมาวัดกันแล้วจ้ารู้สึกอย่างสภาวะและภาวะมันหลุดมันแยกออกจากกันไม่รู้จะใช้ภาษาไหนแล้วพี่ผ่านความรู้สึกไปแล้วเอาความรู้สึกมาไว้ที่ไหนไปไว้ที่ไหนเอาความรู้สึกไปไว้ที่ไหน
จะต้องทำใจให้ถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคหรือในหนึ่งหัวใจกลางนั่นเองนะถ้าเราไม่เป็นกลางก็เอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลเฮ้ยไหลออกปากปากอ่าวเจ้าพระยาก็พอไม่ต้องไปถึงทะเลมันก็โอ้แล้วปากอ่าวเจ้าพระยาก็เหลือเกินเหลือกินเหลือใช้เหลือขอแล้วขอแล้วจ้าสวัสดีค่ะขอช่วยบอกเลขบัญชีอีกครั้งคุณกัลยาจะให้ผมพูดออกจากปากผมเด้อมันไม่เหมาะสมนะเอาใครรู้ก็บอกผ่านหน้าจอก็แล้วกันเออนั่นใครรู้ก็บอกผ่านหน้าจออย่าให้ผมบอกผ่านปากผมเลยครับมันผมเองผมก็จะระแวดระวังกับสิ่งเหล่านี้พอสมควรครับ ผมไม่ใช่ใครอ้าวส่วนนั้นมากด้วยหรือเปล่าไม่ทราบขอนินทาได้ไหมเนี่ยนินทาเลยนะในนามพระสงฆ์เปิดบัญชีส่วนตัวไว้นั่นเป๊ะชัวเชียช้าเห็นไหมนี่ถ้าหากว่าวิพากษ์จะเป็นอย่างนี้ถ้าวิจารณ์หนักกว่านี้นะแต่เราจะไปเป็นขั้นวิจารณ์แค่นี้ก็อ๋อสังเกตต้องสังเกตนะครับต้องสังเกตดีๆสังเกตไปให้ถึงไม่งั้นก็จะกลายเป็นเมาบุญบ้าบุญซื้อบุญและหลงบุญโอ้โหแสบมากเห็นไหมมีผู้คนเมาบุญบ้าบุญลูกเต้าเราพอทะเลาะกันหมดแล้วบ้านแตกสลายขาดสุดท้ายหมดตัวซะก่อนไงนั่นต้องค่อยๆเขี่ยมทำบุญให้ถูกที่ให้ถูกคนนะคะมันจึงจะเก็ตเอ้ามีใครจำชื่อบัญชีได้มาถามสิครับ22/7ไงนะ ID line 22.7 นั่นแหละถามเข้าไปถามเข้าไปแล้วก็บอกเองให้ลูกหมอพูดเองน่าเกลียดน่าเกลียดน่าเกลียดนั่นๆๆจบไหมมีอะไรเพิ่มเติมไหมคุณ0157นะฮะคุณสุรศักดิ์นะมีอะไรไหมเนี่ยวันนี้วันที่16แล้วเออไปเรื่องไหนสิบหกมันโป๊ะเช่หรือเปล่าหรือว่าหลุดไปเลยท่านไปตีนั่นเองหรือว่าผมตีให้ผมผมก็พูดไปงั้นแล้วพี่เออจริงๆเคยบอกถูกเป๊ะนะฮะจำได้แม่นเลย141นุ่นยุกเกียร์กายเป๊ะเด็ดเลยเป๊ะชั่วเท่านั้นแหละครับเข็ดเลยเดี๋ยวมันจะไม่มีที่อยู่ผู้คนจะหลั่งตำนานแบบ108,000ทิศเอาที่ไหนมารองรับมนุษย์สนามหลวงก็ไม่พอเลยเอามารองรับมนุษย์ไทยๆเราเนี่ยครับไม่พอนะเสร็จแล้วก็วิ่งเดินชนหัวร้างข้างแตกเป็นเหตุคนหัวชนกันแตกอีกต่างหากมานั่นอย่าเป็นเหตุไม่ใช่เรื่องดีใครบอกว่าดีก็เชิญพญาค่ะแทนเองลุงออกสรุปแล้วจ้าตีแตกตัดตกแล้วมันไม่ดีเมื่อไม่ดีไปทางอื่นได้ไหมล่ะมือสองข้างธรรมชาติให้มาแล้วไงใช่ไหมเรียวแรงพละกำลังธรรมชาติก็ให้มาอยู่แล้วกินอิ่มนอนหลับก็มีแล้วพละกำลังก็ทำไปเถอะครับเมคมันนี่เถอะครับเมคได้นะมั้งใช่ไหมล่ะเมคมันเข้าไปมันนี่ by handmade นี่นะครับใช่ไหมอะไรก็สู้ handmade ไม่ได้หรอกพี่เอ้ยเดี๋ยวฉันก็เยอะสำคัญว่าจะใจเร็วนักไปตามสภาพความเป็นจริงของเราเองแค่นั้นเองมันได้แต่เท่านั้นไม่อับจนนะครับมดตัวนึงมันยังไม่ธรรมชาติก็หล่อเลี้ยงให้อยู่หมาเหมือนกันไปตามสภาพไม่ตายหน้าครับ
ชาติลิงเหมือนกันจีอย่าไปกลัวมันตายธรรมชาติก็หล่อเลี้ยงเขาเองนั่นๆๆเพราะฉะนั้นจึงแจ้งเพื่อกรุณาแทรกแทรกก็ทราบกันเดียวกันแจ้งเพื่อกรุณาแทรกนาทีนี้อ๋อหายไปไหนแล้วหายไปแล้วเฮ้ยหายไปได้ไงอยู่เดี๋ยวก็บินหนีไปเรื่อยๆนะอือๆๆที่เหมือนติ๊วๆแล้วเป๊ะอืมเอาไปอ๋อต้องสะกิดอย่างนั้นเหรอถึงจะรู้สึกไม่สะกิดไม่รู้สึกเลยโอเคๆแซ่บๆแซ่บรับแซ่บรับแซ่บสะกิดเบาๆอย่างเงี้ยโอเคๆๆโอเคนะต่อไปครับอาจารย์คะไม่รับครับลุงหงไม่ใช่อาจารย์นะครับนะไม่รับคำนี้นะเพราะว่าไม่ได้เปิดคอร์สสอนใครไปเรื่องราวเก็บค่าคอร์สเคิร์สไม่เอาครับโอเคนะลุงหงคือลุงหงโอเคนะครับคุณเมแดมเมแดมอยากทราบเรื่องของกฎแรงดึงดูดที่ในโลกโซเชียลเขาเรียกกันเพื่อความสำเร็จอาจารย์คิดยังไงบ้างอ้าวอาจารย์แล้วลุงออกคิดยังไงบ้างโอเคนะไม่คุยด้วยนะคำก็อาจารย์สองคำก็อาจารย์ไม่คุยด้วยนะคำก็หมอสองคำก็หมอสามคำก็หมอผมก็ยิ่งไม่อยากจะคุยด้วยทั้งนั้นนี่ตัวเองไม่ใช่หมอไม่ใช่หมอเลยเป็นหมอหน่อยโอ้พอๆนี้ไปไกลอะไรทำนองนั่นแหละเขียนให้ฟังกันดีนะครับอยากทราบถึงกฎแรงดึงดูดในโลกโซเชียลเพื่อนกินเพื่อนกันเพื่อนรู้ไม่ทันเพื่อนกันเอาไปกินเพื่อนเราเนาะเรารู้จักกับเพื่อนวันบายวันนะครับแต่เพื่อนเราไปรู้จักกี่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้เขาไม่บอกไม่มาบอกเราแล้วเพื่อนคนนู้นก็ชักเชิญคนนี้เอ้ยฉันทำนู่นนี่นั่นฟังหน่อยนะครับมันจะเป็นเรื่องราวของธุรกิจนะต่อไปนี้มาสำหรับเธอถ้ามีสมาชิกตามร่ายมา5 คนหรือ10 คนเธอฟรีถ้าอะไรมาตามหนูนั่นคนละเท่านั้นนี่มันหนีไม่พ้นกับเพราะว่านายหน้าอยู่ไหมครับเรื่องคนที่ใช่ไหมเอาคิดเสียเอาสมมติว่าต่างคนต่างไปเจอโซเชียลมีเดียโฆษณามาเลยอยากร่ำรวยมาฝึกแรงดูดเอาแต่แรงดูดเป็นอย่างเดียวในดูดมีผลักจำได้ครับในฟิวชั่นจะมีฟิชชั่นในแวคแคมจะมีเพรสเชอร์จำเป็นหลักครับนี่คือกฎธรรมชาติจำเลยครับแน่นอนคนที่จะดูดดึงไปให้ไปฝึกไอ้พวกแรงดูดเขาไม่พูดอย่างลูกงอกหรอกพูดได้ไงพูดธุรกิจก็จะเดินได้เหรอเห็นไหมครับใช่ไหมแล้วก็เหนียวว่าอยากรวยไม่รวยอ๋อพวกไฮโซกลุ่มไฮโซกลุ่มทำงานไปทำงานอยากรวยไวไงปืดช่วยได้ไปเข้าคอร์ส35,000-40,000ต่างๆโอ้ตายถ้าหากว่ามีสามีพ่อผัวเล่นงานเลยแบบนี้แม่ผัวเล่นงานเลยพ่อผัวแม่ผัวเล่นงานเลยแต่สามีเขาไม่ได้งานแล้วหย่อนเชือกตามอยู่ด้วยสามีจบแล้วครับนั่นคือนะครับคุณมาดามนะนั่นคือองค์ความรู้จากตะวันตกส่วนมากเลยหัวแถวนะเขาไปเรียนศึกษาคอร์สนู่นสถาบันนี้มีศาสตราจารย์ด็อกเตอร์โอ้โหชื่อเสียงโด่งดังไปรับคอร์สจริงๆนะฮะแล้วก็มาถ่ายทอดคนไทยเงี้ยกดแล้วหนูเขาประสบความสำเร็จก็แย่ๆมากมายกายกองความอยากของคนไงคนกำลังทำงานอยู่
อยากมีรถอยากมีบ้านอยากใจพ่อแม่สบายเนื้อสบายตัวหาทุกอย่างเป็นทุกอย่างเอามันทุกอย่างใครจะดูล่อดึงให้กันลุยไปตามกระแสนั้นสุดท้ายหัวแถวก็ไปกินหมดรวยเห็นไหมฉันรวยขนาดนี้เขาประกาศตัวตอนนั้นนะครับหัวแถวไปประกาศความรวยแล้วนะรวยก็ได้หัวแถวต้นแถวกลางแถวต้นแถวนั้นเขาจะแบ่งกันกินกันเขาเรียกแถวแรกแถวหนึ่งแถวสองไงแถวหนึ่งแถวสองก็จะแบ่งแถวสามสี่ห้าเป็นเหยื่อหมดเข้าใจไหมครับถ้าผมพูดเช่นที่ว่านี้เอ๊ะมันทำลายสังคมไหมเนี่ยหรือปกป้องคุ้มครองบรรดาที่อยู่หน้าจอไม่ได้จะต้องไม่เจอกระแสนั้นโอเคนะสรุปกดแรงดูดนะครับถ้ามีดึงก็ต้องมีดูดโอ้ยโทษดึงกับดูดคือความหมายเดียวกันดึงมาเหนี่ยวคอดึงมาใช่ไหมดึงกับดูดความหมายเดียวกันนะครับถ้าดึงมาปุ๊บแล้วจะมีแรงผลักจำเลยครับมันจะมีแรงผลักเสมอนะจำแม่นจะมีแรงผลักเสมอนั่นๆๆๆจำแม่นครับนะสังเกตไหมฮะกลุ่มนี้ส่วนมันแถวสองเนี่ยจะทะเลาะกันกับตัวเซ็นเตอร์ตัวออริจินัลที่นำเสนอนะสุดท้ายจะแถวสองจะทะเลาะไอ้ตัวแรกคือแถวหนึ่งตัวหนึ่งแล้วแถวถัดมาเนี่ยจะทะเลาะกับตัวเซ็นเตอร์แบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัวพูดแล้วไม่รักษาคำพูดนั้นไปเลยสุดท้ายก็มาสาวแซงกากินนี่นี่ลุงมองนั่งเฉยๆก็รู้มันเป็นโซเชียลมีเดียเนาะลุงมองนั่งเฉยๆก็รู้แล้วก็เล่าสู่กันฟังผ่านจอตรงนี้นะแค่นะก็หวังว่าคงจะไปต่อนะครับแค่นี้ก็พอแล้วมั้งคงจะเก็ตอินทูเดอะมังคุณแม่แดงนะคุณมาดามครับ โอเคใช้ได้นะอย่าไปหวังตรงนั้นครับก็จะมีคอร์ส NLP นะกดแรงดึงดูดกลุ่มพวกนี้สังเกตเยอะพยายามสังเกตดีกลุ่มรวยสุดท้ายก็รวยหอบไปเลยหอบไปด้วยนะโยมหอบไปเลยไปรวยทรัพย์ในโลกนี้ไม่หายไปแล้วเปลี่ยนมือนั่นนะครับของโลกเนี่ยมีเพื่อนร่วมกัน4คนช่องอยู่แซดบอโชเลยอ่านแต่แซดแชร์ของคนอื่นไม่เข้าใจคุณพานุกรนี่ครับมีเพื่อนร่วมกัน4คนคุณพาบอกว่าโพสต์บ่อยๆไม่ค่อยขึ้นก็เลยย้ายโพสต์มาให้ทางเจ้าที่เขาย้ายโพสต์มาให้นั่นหมายความว่าคุณกรมีเพื่อนอยู่ใน Facebook ซึ่งเป็นระบบรายงานของ Facebook ตามปกติ4คนก็อยากจะแชทกับลุงหงบ้างแต่ว่ามันไม่ขึ้นที่ YouTube แชทไม่ขึ้นใช่ก็เลยไปโพสต์ที่เฟซทีนี้เฟซก็คงจะโดนถล่มอยู่ล่มเกือบก็เลยเจ้าหน้าที่ก็เลยย้ายโพสต์ของคุณกรเนี่ยให้รู้สึกชุ่มชื่นในใจว่าลุงหงได้อ่านโพสต์ของคุณกรแล้วส่วนขออนุญาตเรื่องแรงเนี่ยอยากให้ไปฟัง3แรงครับม้วน1ม้วน2ก็จะเข้าใจครับแรงดูแรงผักนี่ครับครับ3แรงในบ้านเราดอททีวีมีให้ฟังคุมมีคำว่าไร้แรงด้วยนะครับตัวไร้แรงตัวที่เป็นตัวที่ทำให้เกิดแรงดูแรงผักจำด้วยนะครับไร้แรงนะครับถ้าเป็นปัญญาก็คือ pure wisdom นะครับจำด้วยครับผมเรียกว่าเส้นปัญญานะครับเส้นแห่งปัญญาตรงนั้นนะครับนะจะมันจะเพียวมากนิดเดียวฮะแต่มีผลเยอะมากมากเหลือเกินก็อยากจะให้เข้าใจในกรอบที่พวกเราทำงานกันพยายามให้เข้าใจทีน้อยสองน้อยนะครับมันจะได้กระเทาะเข่งเก่ารองเท้าคู่เก่าให้ตะบี้ตะบันให้มันแตกสลายออกไปมิฉะนั้นแล้วมันไม่แตก
งั้นภาษาที่เราใช้บางทีมันก็หนักบ้างเบาบ้างโยกบ้างซ้ายขวาบ้างนัดบ้างดีดบ้างแทงบ้างทิ่มบ้างก็อย่าถือสาภาษาของพวกเราเจ้าค่อยกันนะครับขออนุญาตครับคุณลุงก็ของเขาเป็นอันซับทางโลกนะฮะส่วนฟังสามแรงจะเป็นอริยซับทางนู่นเลยธรรมชาติเลยอริยซับเดี๋ยวซับทางโลกมันก็มาแต่ต้องตีทางโลกที่มันสะสมมาให้แตกก่อนนะครับมันถึงจะเข้าไปแทนที่ได้นะฮะเราถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดแซบนะครับโปรดแซบคือโปรดทราบนะครับโอเคใจเย็นดีแน่ดีแน่ใจเย็นฟังเสียงลุงหงอกกับเงาะอากาศอันไหนได้พลังงานมีคำว่างานนะครับคำว่าพลังเนี่ยมีคำว่างานใส่นะพลังงานนะครับพลังงานงานเงาะพลังเฉยมันลอยครับพลังเฉยมันลอยมันไม่มีจุดเกาะภาษามันจะบอกนะพลังจักรวาลนี่ไม่มีเจาะเลยแม่จักรวาลนี้ไม่มีพลังจักรวาลคืออะไรเพราะเราพูดกันเป็นเจาะลึกเกาะไม่ได้เลยครับไปถามคนที่เขาถ่ายทอดถ่ายเทเรื่องพลังงานพลังจักรวาลเนี่ยโอเคนะครับคนที่เขาใช้พลังจักรวาลเข้ามาเป็นฐานรองรับแอคทิวิตี้ของเขานะครับให้สังเกตนะครับพลังดวงดาวอะไรนั่นก็สุดแท้แต่จะพูดกันเยอะเยอะมากๆของลุงออกต้องมีคำว่างานนะพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์กับพลังงานที่บริสุทธิ์มีคำว่างานนะครับจำนิดนึงภาษามันจะเข้มกว่ากันมันจะชัดเจนกว่ากันนะฮะมันจะหนักแน่นกว่ากันนะครับงานลองฟังคำพูดตัวนี้ให้มันเจาะลึกเข้าไปนะครับฟังกันเลยครับ พลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ถ้าทำมือนะครับพลังงานที่บริสุทธิ์จะซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แปลว่าไม่บริสุทธิ์มันครอบเบอร์อยู่มันคุมอยู่นี่โอเคนะทีนี้พอเวลามันเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แล้วมันจะกลายเป็นอะไรมันจะเป็นกำลัง power เช่นกำลังม้ากำลังเป็น power แปลว่าพลังงานซ่อนอยู่ใน power energy ซ่อนอยู่ใน power ไอ้ power ตรงนั้นนะซ่อนอยู่ใน force คือแรงนะส่วน force คือแรงเนี่ยซ่อนอยู่ในกลไกเครื่องกลคือแมคานิกเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่า movement ไงมีการดิ้นการงัดมันส่งนั้นคนไหนที่มีพลังงานมากย้ำพลังงานบริสุทธิ์มากอย่างนุ่งออกมีมากโอเคไหมทำอะไรจึงไม่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเหมือนชาวโลกอย่างเงี้ยทำอะไรจึงไม่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเหมือนชาวโลกยังไม่พอยังสามารถพลังงานที่บริสุทธิ์นี้ให้กับใครๆอีกทีเยอะแยะมากมายกายของที่คนที่สัมผัสตรงๆเนี่ยได้เยอะมากส่วนท่านที่สัมผัสเสียงอยู่หน้าจอเวลาเนี่ยท่านก็มีส่วนได้เห็นไหมครับนี่คือพลังงานแน่นอนนะต้องอาศัยความเข้าใจประกอบกันด้วยจึงจะได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจึงพยายามทำความเข้าใจตามนะครับอย่าเอาความเชื่อเป็นหลักนะครับเราต้องก้าวข้ามความเชื่อนิมนต์ท่านครับท่านพระมหาชัยชุมพลท่านมาเยี่ยมเยือนถึงที่เลยอิจฉาด้วยครับมาใครบ้างครับมาโชเฟอร์โหตรงเดียวที่เลยโอเครับทราบครับมาเจอลุงออกทำงานระวังลุงออกถามนะประเด็นแปลประเด็นก้าวไม่ใกล้ลุงถามดื้อนะ เดี๋ยวคอยเจอกับท่านพระมหาชัยก็แล้วกันวันที่ถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์นะฮะซึ่งมาจากวัดพระปฐมเจดีย์นะครับทุกรูปนะนิมนต์ที่นั่น8ทุกทั่วทีอีก2รูปจะมาจากชลบุรีนะครับนะก็รวมกัน
อ่านต่อทีนึงหวังว่าเข้าใจแล้วนะคุณใจเย็นดีแน่ดีแน่ใจเย็นนะฟังเสียงนุ่งออกกับนับอากาศอันไหนจะได้พลังงานบริสุทธิ์มากกว่ากันใช้คำนี้ดีกว่าฮะมันเชื่อมโยงกันแหละกันไอ้พลังงานที่บริสุทธิ์มันเหนือกว่าแน่นอนเหนือกว่าแน่นอนโอเคไหมแต่การเชื่อมโยงกับอากาศมันจะเป็นการมันเหมือนกับท่อต่อเชื่อมกันจำนะครับมันจะไวมันจะไวคนจะได้จะไวนะครับอย่าทิ้งนับอากาศอย่าทิ้งครับมันจะเชิญนะถ้าถามแบบนี้ผมก็ต้องคันปากละลุงผมต้องขออนุญาตพูดอย่างนี้เลยว่าเมื่อมีคำถามแบบนี้มาผมบอกว่าถ้าเข้าพลังงานโดยสุดละไว้ในฐานที่เข้าใจนะแต่ว่าเป็นผมพูดนะผมขออนุญาตพูดนะว่าเข้าได้เฉพาะสปีชีส์ของกลุ่มมนุษย์พันธุ์พิเศษเท่านั้นครับโอเคผมต้องพูดอย่างนี้ครับ อยู่ๆเขาจะทำอารยบทอย่างไรก็ตามในที่ใดในโลกนี้กลุ่มนี้เขาจะเป็นของเขาเฉพาะลุงส่วนมนุษย์ธรรมดาเนี่ยต้องเข้าผ่านพลังงานไม่บริสุทธิ์เท่านั้นครับเพราะว่ายอดพีระมิดมีเพียงหนึ่งเดียวถือว่าต้องขออนุญาตตอบคำถามนี้เพราะว่าเป็นคำถามถ้าไม่มีคำถามแบบนี้ก็จะไม่อยากจะพูดเพราะว่ามันเป็นการยกตนหรือเปล่าผมก็ได้ใช้ว่ามีแต่กลุ่มของมนุษย์พันธุ์พิเศษครับลุงมันเป็นของเขาเข้าได้เลยโอลี่เลยครับสกิลสโคปสเกลจะรวมอยู่ในที่เดียวกันวินาทีแค่ภาษาด้วยแต่มันไม่มีวินาทีมันจะเป็นช็อตของเขาครับมนุษย์ธรรมดาไม่สามารถเข้าได้ทางไม่บริสุทธิ์เท่านั้นครับและเข้าผ่านการเข้าอากาศนี่แหละนี่แหละตัวนี้คือประตูเข้าเลยครับง่ายๆอย่าคิดมากครับนะแล้วก็มันมีจุดที่บอกว่าโลกีต่อโลกุตอย่าตะบี้ตะบันครับ ทิ้งขว้างอย่างเดียวจริงครับจะไวมากเลยครับคนที่ไม่รู้อีโนยเนี่ยจะไวมากครับเออใช่คนที่ไม่บรรจุในแข่งเก่าเนี่ยคนที่ไม่ได้บรรจุในแข่งเก่าๆด้วยรองเท้าคู่เก่ามันจะไวจริงครับยิ่งเด็กจะยิ่งไวมากเด็กจะไวมากลูกหลานเนี่ยโหมีคำถามสุดท้ายของในวัยเด็กครับจะทำแล้วหลับคาเสียงลุงเหรอวันนี้คนเยอะหน่อยแต่ว่าขอให้ค่อยละเมียดกับคุณลุงนิดนึงนะครับเพราะว่าคุณลุงไม่ได้ปล่อยผ่านในแต่ละคำตอบแบบตอบทั่วไปนะครับตอบลงลึกให้ด้วยเพื่อที่จะให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งนะครับตอนนี้คนเยอะมากครับคุณลุงรับทราบครับรับทราบครับยินดีด้วยทุกท่านนะครับทั้งเฟซทั้ง YouTube นะครับโอเคผ่านไปต่อมาอีกทีหนึ่งลุงว้ายค่อยๆก็ไม่ได้คุณขนกภูมิขนกก็โอ้ตะโกนมาจากฝากฝ่าลุงว้ายลุงหงอกก็ไหวตัวไปเหมือนกันนะลุงบอกว่ากลัวมนุษย์ศูนย์พันถ้ามนุษย์ศูนย์พันไม่ดีหรือครับตายหมดทั้งโลกจะเป็นไงต่อครับเอามาสิอย่าลืมนะฮะฟังให้ดีคำอธิบายคำนี้นะ โลกใบนี้ในระบบสุริยะจักรวาลทั้งระบบใหญ่ๆนะแบบมหาภาคเลยมีโลกใบนี้ใบเดียวเท่านั้นที่จะมาสังเคราะห์สัตว์โลกนะจากชั่วสารพบพานพบภูมิเนี่ยมีมนุษย์โลกท่านจะมาสังเคราะห์หมดจดได้นะยกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้ากี่พระองค์ก็ตามทีเถอะหรือพระศาสดาแล้วก็ตามเฮโลกเนี่ยนะทำไมไม่ไปตรัสรู้ที่โลกอังคารนั่นน่ะมาตรัสรู้ในโลกใบนี้ทำแมวทำไมทั้งนั้นเห็นไหมครับอธิบายแบบประชดประชันมากๆเห็นไหมครับทำไมไม่ไปอยู่ที่นู่นดาวเสาร์นี่นะดาวพุธดาวศุกร์นี่นะทำไมต้องมาเป็นดาวโลกอ่ะวิธีคิดเพื่อที่มันตีแตกตัดตกเพราะโลกใบนี้มันเป็นตัวสะสมมนุษย์ที่มาเกิดโดยที่ไม่รู้ตัวผ่านกระบวนการของธรรมชาติไม่รู้ตัวจริงๆครับมาในความมืดบอดภาษาพระพุทธศาสนาคืออวิชชาครอบงำไงในหลักในหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทเพราะอาวิชชาเป็นเหตุให้เกิดสังขารให้เกิดการปรุงแต่งพอปรุงแต่งปุ๊บก็เพราะมันปรุงแต่งมันเกิดสังขารคือเกิดดับเนี่ยดูดผลักนะง่ายๆฮะดูดอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีผลักด้วยโอเคไหมครับพิธานดูดผลักเมื่อกี้เนี่ยไม่ดูดเนี่ยมันผลักด้วยภาวะที่มันดูดผลักเนี่ยขอให้เกิดวิญญาณเนี่ยผมมีคนที่แปลเรื่องของวิญญาณวิญญาณคำนี้ไม่บริสุทธิ์แน่นอนความจริงไม่บริสุทธิ์เป็นแต่ต้นแล้ว
ตั้งแต่ตัวอวิชชาเนี่ยมันไม่บริสุทธิ์ตรงนั้นอยู่แล้วนะครับแต่มันเห็นชัดเพราะว่ามันต้องการที่จะมาเปรียบเทียบว่าคำว่าอวิชชามันเป็นเหตุให้เกิดสังขารสังขารให้เกิดวิญญาณวิญญาณตัวนี้เคาะหน้าผากเลยป้อเลยเป็นพลังงานไม่บริสุทธิ์ทันทีกลับไม่คำหนึ่งนะวิญญาณคำเดียวกันแต่มันจะบริสุทธิ์แต่ผ่านคำว่าขันห้าขันห้านี้องค์ประกอบมีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยใครก็ตามที่ไปถึงวิญญาณตัวนี้ถือว่าบริสุทธิ์เป๊ะเนี่ยผ่านกระบวนการของรูปร่างกายเรานะครับก็คือสังเคราะห์กายใจจิตนี่เองโดยรวมก็คือตรงนี้เห็นไหมนี่มันจะต่างกันไอ้คำอย่างนี้นะมันไม่มีใครมาแปลก็เพราะอย่างนี้นะมันต้องมีลูกหงอกเข้ามาขั้นกลางให้ได้พิจารณาไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือนักเบียดก็ฟังก็ได้หมดแหละโอเคไหมต้องไม่แบ่งมันทำไมนักบวชนักเบียดถูกมันต้องไม่แบ่งยุคนี้มันเป็นยุคที่ไม่แบ่งยุคนี้เป็นยุคที่เชื่อมกันระหว่างนักบวชนะดูซิท่านชัยเนี่ยประโยชน์8ประโยชน์9ก็เรียนเรื่องประโยชน์9ไอ้ที่เขาไม่ให้มาเนี่ยคณะกรรมการผิดข้อนึงก็ไม่ว่ากันแต่ความจริงภูมิรู้ในตัวตนน่ะมันเต็ม9ที่เขาว่าอยู่แล้วนะแต่ให้ได้มาซึ่งสติปัฏฐานตรงนั้นนะต่างหากที่เขาวัดกันแบบผิดนิดผิดหน่อยทำไมอ่ะก็ไม่ว่าอะไรกันนั้นแต่ภูมิรู้มันอยู่ในทรวงอกตัวเราเองงั้นอย่าวิตกออกก็เพิ่มเข้าใจไหมภูมิรู้ในภาคของภาวะธรรมภายในมันจะต่างครับโอเคนะมันก็ผิดกับเรื่องของตัวหนังสือจนได้แหละผิดแน่นอนมันไปด้วยกันไม่ได้หรอกตัวหนังสือกับภูมิรู้มันไปด้วยกันไม่ได้แต่โอเคเชื่อมโยงให้ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาละหวังว่าคงจะถึงแม้ว่าคุณภูมิกนกจะบอกว่ามนุษย์สูญพันธ์นั่งพูดอยู่ในสูญพันธ์ด้วยกันรวมทั้งกนกก็เลยคุณภูมิกนกก็สูญพันธ์เองแล้วใครจะอยู่ดูแลโลกกันนะใช่ไหมล่ะครับศูนย์แน่นอนผมบอกว่าครึ่งหนึ่ง 7,000 กว่าล้านคนจะหมดไป 3,000 กว่าล้านคนไม่มี 3,000 กว่าใช่ 3,000 กว่าล้านคนแน่ๆไม่เกิน100ปีเนี่ยจริงผมบอกว่าสงครามโลกครั้งที่3เกิดเมื่อไรแล้วก็โหไม่รู้ว่าใครจะเผาใครกันแน่มันจะเผาทันเดี๋ยวโหยเน่ามาทั้งเมืองเน่าทั้งโลกแล้วไม่รู้ลูกงอกอยู่ได้ก็แล้วกันลูกงอกเดินผ่านหมาเน่านี่สบายเลยนะครับนอนอยู่กับหมาเน่าสบายเลยจริงทำมาเรียบร้อยจ้าของไม่ต้องเขาไม่ได้ซ้อนมีจมูกเหมือนไม่มีทำได้ไหมครับไม่รู้ลูกงอกทำได้ก็แล้วกันเห็นนะต่อมาทีหนึ่งมาดามทั้งดีมาดามผู้ขี้โอเคนะครับฟังให้ดีนะฮะอัจฉริยะผู้ทรงธรรมตอนนี้อายุ40ปีแล้วตอนนี้อายุ40ปีแล้วยังไม่ได้แต่งงานเลยค่ะและยังไม่มีลูกเห็นยังไม่มีลูกเห็นเพื่อนๆแต่ละคนทุกข์ใจเรื่องลูกทั้งนั้นเลยจ้านี่แหละเขาเรียกดวงตาเห็นธรรมเราไม่ประสบการณ์ตรงแต่เราเข้าใจเขาได้นี่แหละคือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดคำถามจากคนรอบข้างนั่นนะครับมันมาเป็นคำตอบของเราเองได้คนที่มีปัญญาท่านจะสามารถสังเคราะห์ตรงนี้ได้ผ่านหูผ่านตาเราเนี่ยคือคำถามนอกตัวแล้วหาคำตอบภายในตัวเราเองนะคุณนี่ยินดีด้วยขออนุญาตนิดนึงได้ไหมครับคุณคุกกี้นะครับขออนุญาตเลยครับขอทราบเป็นตัวตนหน่อยนะครับขออนุญาตเถอะเพราะมันจะมีคำอยู่สองประโยชน์สองสามประโยชน์จะปิ้งปั้งเลยครับเนี่ยมันต้องแชร์กันแบบอะไรได้หรอกพูดคุยถามต่อกันเนี่ยมันจะเข้าไปเป๊ะเชื่อว่าไม่เกินสามประโยชน์นะให้ท่านปล่อยมาเรื่อยแล้วมันจับร่องภาษาแล้วนะพอผมเบรกปุ๊บทีนี้ผมขอบังจะเชื่อมไปเป๊ะเชื่อไม่เป๊ะพอเป๊ะแล้วท่านมีปัญญาอยู่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวมันจะเพิ่มต่อยอดปุ๊บต่อมาท่านก็ถามผมต่อทีนึงเป๊ะเนี่ยคือผมหยุดท่านจะถามผมมาพอถามผมมาปุ๊บผมก็ตอบไปเป๊ะทีนึงโอเคไหมมันจะต่อยอดมันขึ้นบันได
รับรองว่า 3-4 เป๊ะรู้เลยครับบอกไม่ทราบคนที่ถามนี้นะคือใช่แหละแค่นะครับก็เป็นคนเปิดเผยดีเป็นคนเปิดเผยเงี้ยดีมากครับแล้วเรื่องบางไอ้พวกนี้นะโอเคนะคุณคุกกี้มาแดมมาแดมคุกกี้นะขอประกันส่วนตัวหน่อยนะถ้าเป็นไปได้เด้อ ผู้ทรงธรรมตรงนี้ก็ต้องผมก็ไม่กล้าอ่านแล้วนะอ่านปุ๊บเข้าตัวลุงหอกทันทีลุงหอกปกติติดตามใน YouTube อยู่แล้ววันนี้ได้ฟังจากเฟซเพิ่งฟังจากเฟซทีนี้ผมครับโอเคครับวันนี้ฝนตกมากนะครับมีวันนี้วันนี้ที่มีฝนตกหนักนะครับที่นั่งกลาง3เสียงวันที่ผ่านมาตกโดยรอบประเทศไทยนะครับวันนี้ลงเทก็เพราะพระมหาไชยชนเนี่ยเอาฝนมาด้วยท่านมานั่งหน่อยเดียวฝนก็ตกแล้วเขามีบุญไปอย่างนี้ไปไหนก็ได้แกไหมคุณลุงครับแกนะคุณลุงครับคิดว่าเข้าสู่ใจสมณทุกข์เข้าสู่ใจเข้าตาสู่ใจเข้าตาตาเข้าหรือเข้าตาตาเราเข้าไปยังกำแพงไหมหรือว่ากำแพงมันเข้ากระหาตาเรานี่วิธีคิดอย่างเงี้ยเราเห็นกำแพงตาเรามันเข้าไปหากำแพงหรือกำแพงมันเข้าหาตัวเนี่ยแค่นี้ก็ต้องคิดหนึ่งเขาบอกว่าคิดไปแล้วก็คิดกลับโอเคไหมเอาล่ะกำแพงเข้าตาเราครับเข้าตาเราเรามองเข้าไปกำแพงจริงแต่กำแพงเข้าตาเราสู่ใจสมองมันคือแก๊กต้องจำมันคำนี้ผมพูดมา20กว่าปีไม่เคยเปลี่ยนคำพูดนะทราบเข้าตาสู่ใจสมองมันคือแก๊กเข้าหูสู่ใจสมองมันคือแก๊กเข้าจมูกสู่ใจสมองมันคือแก๊กเข้าปากสู่ใจสมองมันคือแก๊กเข้าผิวกายสู่ใจสมองมันคือแก๊ก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 ตั้งแต่แอ้มถึงนาทีที่ถามว่าจะกับตัวไหนแล้วไม่มีสิ่งนั้นประโยชน์นะไม่มีเสียงนับก็ยอมซะสิดีกับไม่ดีก็ได้สิเห็นไหมก็ยอมมันซะดีหรือไม่ดีเนี่ยคนต้องมีใจให้ได้ดีปอดเอาไว้เต็มไว้ไม่ดียังไงวะไม่ดีมันพูดง่ายนะคำว่าไม่ดีมันออกจากตรงมันพูดง่ายนะแต่ความจริงมันไม่ได้ง่ายนะครับเพราะจึงมีลุงหงอเข้ามาแชร์ตรงนี้มาอยู่ตรงกลางให้ระหว่างดีกับไม่ดีไงมันจะได้อะไรล่ะสับเปลี่ยนซ้ายขวาซ้ายนะมันก็จะแชร์ซ้ายขวาซ้ายขวาดีกับไม่ดีเนี่ยครับเดี๋ยวจะเจอเองโอเคไหมสมมติคิดไหมความว่าลืมตาลืมหูลืมตาเป็นตัวปรุงแต่งเนี่ยถ้าตัวปรุงแต่งขึ้นมาปุ๊บเป็นเรื่องของศาสนาทันทีเพราะว่าสู่สอนกันมาไงมันปรุงแต่งมันจะไปปรุงแต่งยังไงวะถ้าว่าคำว่าปรุงแต่งมาพิจารณาก็คือคุ้นคิดนั่นแหละครับคุ้นคิดเขาว่าปรุงแต่งเขาคุ้นคิดไปมาคือเรื่องใจเขาหูสู่ใจใช่ไหมมันก็คุ้นคิดอยู่นั่นแหละครับมันจำแนกไม่ออกอยู่เงี้ยคุ้นคิดปรุงแต่งเขาว่าปรุงแต่งตัวนี้มันจะต่างจากคำว่าอวิชชาแล้วก็อวิชชาตัวครอบใช่ไหมอะไรคำนึงอวิชชาสังขารแต่เขาว่าปรุงแต่งนั่นกับปรุงแต่งตัวนี้ข้อตาสู่ใจคนละเรื่องนะครับเนี่ยมันคนละมิติเลยจากผมว่าข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทเห็นไหมครับกับปรุงแต่งนี่คือคุ้นคิดไปเลยมากเพราะมันสรุปไม่ได้มันก็คิดวนอยู่นั่นแหละครับพายเรือในอ่างเห็นไหมครับมันอยู่ในบริบทพวกนี้นะที่ว่าลืมตาข้อตาสู่ใจข้อหูสู่ใจดูสิมันมารวมที่ใจตัวเดียวสิข้อหูตั้งแต่แอบมาถึงนาทีนี้สู่ใจทั้งหมดสมองทึบแก๊กหมดเลยสมองโอ้โหมันเป็นกระทะใบใหญ่เริ่มเทิมเก็บไปหมดมันเป็นแม่เหล็กเลยสมองเนี่ยความเป็นแม่สมองผมจะรู้ตัวนี้มาตั้งแต่เด็กเลยสมองเนี่ยไปรู้ได้ไงสมองมันเป็นแม่เหล็กน่ะผมจะรู้สึกตัวมาตั้งแต่เด็กสมองเราเป็นแม่เหล็กก็มันดูที่ว่าเนี่ยเข้าตาสู่ใจสมองทึบคือลักษณะดูเห็นไหมครับมาถึงวันนี้ก็ผมก็พยายามแชร์ให้เกิดแรงผลักดูดผลักในสมองดูดผลักสมองนั้นจึงให้
ส่งเสริมเรื่องการใส่หูสมองท้องในฝันมันคู่กันให้มันจับปรับมันเองครับพลังงานเสียงที่ลุงหมอมีอยู่ไปที่บอกว่าพลังงานบุญมันจะปรับมันเองครับมันจะอยู่อย่างนี้เห็นไหมอย่างเงี้ยจนกระทั่งกว่าที่มันจะนิ่งได้นิ่งเลยนิ่งเลยทับกันแล้วซับซ้อนเห็นไหมบวกลบหรือว่าดีชั่วนั่นนะครับมันจะไปอย่างเงี้ยเห็นไหมมันไม่นิ่งอ่ะอันนี้จังอันนี้ด้วยหรือว่าสังขารปรุงแต่งอันเดียวกันเป๊ะเข้าใจไหมครับทีนี้พอเราทำเรื่องแชมป์มากเท่าหน่อยสองหน่อยทีนี้สองนิดนะมันจะเริ่มช้าแต่ว่ากระทับซ้อนเป๊ะเส้นเดียวเส้นปัญญาเกิดได้จ้าอาการได้โกรธขึ้นในภาวะนี้ครับเส้นกันเนี่ยก็คืออยากใจให้ได้ทุกคนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีงามอยู่ตำบลของท่านตำบลของท่านรับรองไม่มีโจรผู้ร้ายทราบไว้ไม่ทราบไว้นะไม่มีต้นหมากต้นไม้ในหมู่บ้านท่านเนี่ยเยอะดอกผลเนี่ยเยอะด้วยเยอะมากๆด้วยขอให้มีทุกตำบลทุกหมู่บ้านทุกอำเภอทุกจังหวัดที่พูดนะก็ค่อยๆพัฒนากันครับผมพอแชร์ได้ก็แชร์ไปจะเป็นไปได้นะฮะผมไม่ใหญ่อย่าไปห่วงอย่าไปกลัวว่าลุงออกดังอะไรก็ห้ามลุงออกไม่ได้โอเคไหมเรื่องดังนี่อะไรก็ห้ามไม่ได้ใช่ไหมจะบอกไม่ทราบว่าแต่มันดังรูปแบบไหนดังแบบดีหรือฟังแบบไม่ดีดังแบบไม่ดีเอาเดี๋ยวนี้ก็ได้ให้มันดังแบบไม่ดีมันไม่ยากเลยดังไม่ดีเนี่ยเพราะทีเดียวเลยทำทีเดียวดังแบบดีใช้เวลานิดนึงนะดีก็ยอมรับมันได้ด้วยไม่ว่าดีแล้วยอมรับมันไม่ได้ยอมรับได้มันก็เป็นแพเป็นพืชอยู่ในรัศมีนี่คือการพัฒนาไปยุคเข้าสู่เขาว่าศิวิไลจริงๆศิวิไลมันเริ่มต้นมันจะปีพ.ศ.2500ยุคศิวิไลมันเข้ามายุคตรงนี้มันมาได้ประโยชน์ห่างแล้วก็เริ่มมาทับซ้อนใน50 2500มันชนกันกว่า2500มันก็เชื่อมกันเชื่อมประสานกันเนี่ยลักษณะประสานเนี่ยนะทีนี้พอสังในที่พวกคุณค้ากันแล้วมันจะเท่ากันดำขาวเท่ากันเนี่ยก็จะจับแยกกันยุคนี้นะฮะเป็นยุคที่มนุษย์จะเข้าใจเรื่องนี้ 2,000 กว่าปีมาแล้วพระพุทธเจ้าทั้งเดินทั้งวิ่ง45ปีครับท่านทั้งเดินทั้งวิ่งเจอหมาสอนหมาเจอควายสอนควายเจอเทวดาสอนเทวดาเจอเทพพรหมสอนเทพพรหมแต่พระองค์ไปสอนวาระสมาธิพระองค์ไม่ต้องพูดก็คุยกันเรื่องสมาธิเรื่องนั้นครับไม่ทราบไว้นะครับสมาธิเรื่องสูงสุดในเรื่องเทวดาที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้นี้จะเป็นพระพิฆเนศหรือฮะอุมาหรือศิวะหรือนารายณ์นารายณ์หรือเพราะผมจะคุยเรื่องจิตสามเสด็จก็คงจะคุยเรื่องจิตโดยตรงเท่านั้นโอเคไหมครับมนุษย์เนี่ยคุยเรื่องภาษาพ่อคุณเนี่ยครับภาษาพระหันนะพูดกันถ้าหากว่าใครก็ตามที่บรรลุธรรมหนึ่งก็พระอรหันต์มาใช้พระอรหันต์พูดคุยโอ้โหศักดิ์สิทธิ์ทุกคำไปโอ้ไหมภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์เป็นผู้รจนาเอาไว้ให้ลูกหลานไทยสืบสานกันแต่ใครก็ตามที่สามารถบรรลุธรรมในระดับโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์เดินดินะถ้าหากว่ามีพระอรหันต์มาใช้ภาษาพระอรหันต์โอ้โหมันดับเบิ้ลสองแรงที่ทุกคำจะศักดิ์สิทธิ์นะถึงบอกว่าหาให้เจอพระอรหันต์เลยดีอยากจะเจออย่างผมอยากเจอเดินดินนะอยู่ในที่มืดผมเจอแล้วแน่นอนด้วยอ่ะพระอรหันต์เนี่ยเจอในที่มืดด้วยนะแต่เดินดินนี้นะครับไม่เคยเจอเจอก็บอกเลยแต่แหละจะได้ชวนมาช่วยมันประนานเยอะๆนั้นเข้าถึงทำอย่าเก็บตัวเปิดเผยเลยครับต่อไปนี้นะเดี๋ยวไปวิจกกับเพื่อนมันถึงยุคมันครับเด็กเก็บเพราะว่าเด็กรุ่นหลังมันจะเด็กรุ่นที่เกิดใหม่ใหญ่ตามมาเนี่ยเขาจะดูแพลนใช่ไหมครับต้องเปิดเผยพี่นะอย่าเล่นลิ้นอย่าตลกอะไรตลกสอนออดอแดนตลกแบบนั้นนะอย่าทำครับเป็นนะหวังว่าคงจะเข้าใจชัดเจนแล้วเนาะทั้งมาดามคุกกิ๊กคุกกี้ตัวจริงโอเคคุณสุรวิทย์ก็น่าจะเคล็ดอินทูแล้วจ้า
ลูกสาวอายุ2ขวบอายุ3ขวบนับอากาศตอนตื่นเช้าและก่อนนอนค่าเปิดไลฟ์สดให้ฟังเสียงลุงออกจนหลับไปเองตะลัน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 รับรองได้เลยนะครับถ้าเขาฟังเสียงเขาเก็ตอินทูผมรับรองเด็กอัจฉริยะแน่นอนคือโดยเนื้อแท้เขาก็มีความเป็นอัจฉริยะติดตัวอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่ามาฟังเสียงลุงออกเขาให้ฟังเสียงลุงออกให้ความเป็นอัจฉริยะมันจะติดตัวสองแรงบวกแปลว่าความเก่งเขามีอยู่แล้วอัจฉริยะเขาเรียกว่าความเก่งโอเคไหมส่วนอัจฉริยะเขาเรียกว่าความดีไอ้ความดีมันจะไปรวมคนความเก่งแปลว่าจะได้ลูกทั้งเก่งและดีจำได้จำแม่นๆจดไว้ข้างฝาคอยดู3ปีผ่านไป5ปีผ่านไปความเจริญวัยเติบโตและหน้าตาก็จะดีด้วยหน้าตาจะผุดผ่องสดใสเติบโตแบบสมสัดส่วนโอ้มีใครให้เบอร์บัญชีมาแล้วนะครับในนี้มีใครถามเบอร์บัญชีนะโอ้ให้ทั้งสองบัญชีซะแล้วคุณแก้วตาสุรามูลนะฮะเป็นผู้ที่ให้เบอร์บัญชีมาใครถามเมื่อกี้นี่ดูมันจะเป็นท่านใดเนาะแล้วมีคนถามชื่อว่าอะไรครับคุณกัลยาใช่คุณกัลยาวรศรีนะฮะโอเคนะดูไปเรื่อยครับมีคุณแก้วตาสุรามานบอกเบอร์บัญชีเรียบร้อยจ้าจะเบอร์ไหนก็ใช่ทั้งนั้นแหละทั้งหมดก็คือกองบนพระศรีอริยเมตไตรเดอร์สิบอกให้จบไปต่อลูกแก้วพญานาคมีจริงไหมครับลุงลูกแก้วพญานาคหน่อยต่อเงินเนาะคำพูดคำนี้ผมนึกถึงใครนะผมนึกถึงลุงปู่ทวดนะลุงปู่ทวดจะพูดกับงูใหญ่นะงูใหญ่จะเป็นงูเหลืองงูหลามหรืองูอะไรก็ไม่รู้ท่านแหละผมก็เกิดไม่ทันนะครับผมจะนึกถึงลุงปู่ทวดว่างูตัวนั้นคาบลูกแก้วมาให้ลุงปู่ทวดนะคาบลูกแก้วไอ้ตัวงูผมก็บอกว่าเป็นลูกหลานพญานาคเข้าใจมั้ยเหมือนพอเวลาพูดถึงพญานาคพูดถึงตรงนี้นะฮะที่ถามมานะครับมาว่าคุณจิรนันท์นะครับคุณจิรานันท์โอเคนะครับคุณจิรานันท์ลูกแก้วพญานาคมีจริงมั้ยผมตอบผ่านลูกทั่วเมื่อกี้แล้วนะฮะเป็นงูใหญ่นะครับถ้าถามผมถึงตรงนั้นผมบอกว่าพญานาคคือพระราชภาณะของพระศรีอริยเมตไตรผมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะครับยุคหนึ่งสมัยหนึ่งพญานาคเขามีฤทธิ์เดชมากเขาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงกายเป็นงูเลื้อยเนี่ยมาเป็นนักบวชได้แปลงกายมาเป็นพระสงฆ์บวชในยุคสมัยพุทธกาลโอเคไหมครับวันดีคืนดีเวลานอนอยู่ในห้องกุฏิหลายรูปเอ๊ะหัวค่ำนอนด้วยกัน 3-4 รูปตกกลางเดือนมีรูปหนึ่งเกิดตื่นขึ้นมาไปเยี่ยวทีเนี้ยไปเจอครูบ่เริ่มเทิมอยู่ตรงนั้นเนี่ยทั้งหมดมี3คนเอ๊ะคนหนึ่งหายไปไหนกลายเป็นงูซะนี่ก็เลยมาแจ้งให้กับพระเจ้าได้รับทราบเท่านั้นแหละเป็นเรื่องเลยนะพญานาครายงานตัวที่แปลงกายมาเป็นนักบวชก็มีฤทธิ์นะฮะมีฤทธิ์มากต่อไปพระเจ้าก็บอกว่าเธอไม่ได้เพราะว่าเธอเป็นสัตว์เดรัจฉานแหมถึงบวชเรียนให้อ่านแล้วมันก็ไม่บรรลุธรรมหรอกยอมไม่ได้ยอมไม่ละคำนี้ยังไงเขาไม่ถือพระธรรมก็ยังต่อยังอีกนานคุณต้องพัฒนามาเป็นมนุษย์ก่อนที่จะมีโอกาสที่ถึงตรงนี้ได้ประมาณนะครับเวลาพูดจราจาว่าแล้วพญานาคมันศรัทธานะรู้จักคำว่าศรัทธาไหมพญานาคของพระเจ้านี่ศรัทธากันมากงั้นขอติสอให้ตามพระเจ้าขออะไรท่านให้หมดนะ ขอเป็นไม้ขี้เลื่อนท่านก็ให้ได้นะเอาป่ะขอติสอให้ตาม
จะแบบไหนทีเดียวเฮ้ยเธอติดสอยให้ตามได้อย่างนี้ยังไงก็ได้ขอให้บอกมาประมาณนั้นครับเช่นเวลาจะบวชเนี่ยบวชพระสงฆ์เนี่ยบวชใหม่เนี่ยไม่เอาตัวเป็นมาก็ไม่ว่าอะไรกันแต่เอาชื่อได้ไหมทีเนี้ยจึงมีคำว่าบวชหน้าคือตรงนี้เองคำว่าบวชหน้าคือความหมายคือตรงนี้เองพระสงฆ์ใหม่ๆจะเข้าโบสถ์นั่นแหละครับโอเคไหมพูดต่อหน้าท่านพระมหาชัยชุมพลเดี๋ยวนี้นะแล้วท่านก็ดูแลพระบวชใหม่มาตลอดนะครับคนนี้แหละคณะ4 สอนพระบวชใหม่มาตลอดไม่ว่าจะเป็นลูกท่านหลานเธอมาพระมหาชนคนคอยดูแลก็ได้รับการยกย่องมาทุกท่านทุกคนยกย่องว่าบวชผ่านกระบวนการของวัดพระสมเจดีโดยมีพระมหาชัยชุมพลเป็นคนกำกับดูแลแต่เริ่มบวชจนตั้งศึกถ้าอยากจะศึกนะฮะเนี่ยก็คือแนวทางก็เลยถือโอกาสยืนยันครับว่าตรงนี้เท็จการได้ไปถามท่านชัยชุมพลเองนั่นละกันนะเมื่อเวลามีเจอนะครับไปถามท่านเพราะว่าเดี๋ยวท่านเข้ามาอยู่แล้ววันที่18ไม่มาได้นิมนต์เราไม่มาเสียลูกหนองนิมนต์แล้วเราไม่มาเสียแค่นะไปเรื่อยที่นี่กำลังมันโอเคนะหวังว่าคงจะ get into แล้วเข้าใจนะครับโอ้โหแล้วอย่างนั้นใช่ไหมแรงดึงดูดคือฌาน2ใช่ไหมครับเอาเสียงงานให้ดูหน่อยโอ้โหเอาภาษาวิทยาศาสตร์โยงเข้ามาใส่เรื่องของพุทธศาสตร์แล้วยังไงก็ไม่ใช่ครับผมยังไงก็ไม่ใช่นะมันจะเป็นอะไรเนาะคำว่าแรงดึงกระดูกความหมายเดียวกันจำได้ครับแรงคำว่าดึงเนี่ยดึงถ้าผมบอกใช้ปากดูดเนี่ยดูดดูดอะไรถ้าเป็นนุ่นเนาะดูดมาเข้าปากนะนี่คือคำว่าดูดเข้าใจไหมครับดูดน้ำในขวดเนี่ยดูดน้ำมาเข้าปากนี่คือดูดโอเคไหมทีนี้คำว่าดึงแทนที่ผมจะดูดไม่เอาดึงจับดึงดื้อเข้ามาใส่ปากเลยเห็นไหมครับคำว่าดึงนั้นดึงกับดูดความหมายเดียวกันนะกับผลักคนละเรื่องเลยผลักก็ไปเข้ามามันก็ผลักไปแรงผลักกับแรงถูกผลักก็แล้วกันมันนี่เข้าใจง่ายเพราะงั้นนะอย่างเช่นตัวเรานะครับอย่างผมยืนพลังงานมากในส่วนตัวนะครับไอแรงที่มันกดตัวเราเนี่ยอากาศความกดอากาศเนี่ยครับ 14.7 บาร์ต่อตารางนิ้วตามภาษาวิทยาเขาว่าไว้นะครับมันกดตัวเราตลอดนะในแนวตั้งที่ระดับน้ำทะเล 14.7 บาร์ต่อตารางนิ้วตัวเรามีกี่ตารางนิ้วครับตรงนั้นด้วยนะครับนิ้วเดียวนะ 14.7 บาร์เนี่ย2บาร์ครึ่งต่อ1กิโลกรัมโดยประมาณนะฮะ2บาร์ครึ่งต่อ1กิโลกรัมโดยประมาณนะครับผมคิดไปเลยครับ 14.8 ปอนด์ 7 กิโลนะพี่นะตารางนี้7กิโลกรัมเนี่ยมันทับตัวเราอยู่เวลาเนี่ยกดอยู่เนี่ยเวลามันกดทำไมเราจึงไม่รู้สึกเพราะว่าแรงของเรามันผลักออกไปและในตัวเราเนี่ยคือพลังงานบริสุทธิ์มันผลักออกไปเพราะฉะนั้นแรงผลักก็คือพลังงานจากตัวเราผลักออกไปโอเคไหมส่วนแรงกดก็คืออากาศอย่างนี้จะเรียกว่าแรงดูดเรื่องผลักใช่ไหมได้ไหมครับคิดว่าได้ไหมก็ตั้งค่าใหม่สิครับในดูดมันจะมีผลักในตัวเราเห็นไหมครับในดูดก็ดูดก็คือแวกเครื่องดูดเข้ามามันจะมีแรงผลักไปในตัวนั้นดูดผลักนั้นก็คือความถี่นั่นเองนี่คือความไม่บริสุทธิ์ของพลังงานจะมีคำว่าแดงดูดและผลักอยู่ตลอดเวลาเซนหนึ่งส่วนร้อยล้านของวินาทีเซนหนึ่งส่วนแสนล้านของวินาทีดูดมันมีความเป็นความถี่นะมันจึงเข้าใจยากเนียนมากครับต้องเซตศูนย์โรดเป็นเวลาเป็นศูนย์อย่างเดียวครับถึงจะรู้และเข้าใจในศีลในภาวะนี้ได้โอเคไหมครับถามว่าใครแหละเป็นคนก็คือพระพุทธเจ้า
แล้วใครล่ะเป็นลูกศิษย์พระเจ้าเป็นลูกศิษย์ต้นแถวกลางแถวหรือหัวแถวให้แน่มันต้องมีหลายระดับต่อไปแต่ลูกงอกศิษย์แต่ตาก็คืออยู่หางแถวนะพี่นะอยู่หางแถวแล้วไม่เอาก้นแถวไม่เอากลางแถวก็ไม่เอาเอาหางแถวเลยเอาไว้ทำอะไรก็เป็นพันท้ายนรสิงห์ไงโอ้ยท้ายเรือคอยนะคอยใหญ่หัวแถวกลางแถวชนตลิ่งแหมฟังภาษาหนุ่มด้วยปัญญาก็เกิดตรงนี้คอยงัดย้ายหัวแถวชนตลิ่งกลางแถวชนตลิ่งพอนึกออกไหมครับอย่างลักษณะเนี่ยต้องเข้าใจโดยปัญญานะภาษาหนุ่มเลยคิด3ชั้นนี่จะจบได้ไหมชั้นเดียวไม่จบหรอกเข้าใจไหมนึกบอกว่ามันเป็นแหล่งปัญญาไปแล้วนะพี่ว่าศูนย์แห่งศูนย์รวมปัญญาไปแล้วนะบ้านเราทีวีสารนี่มันช่างสิ่งแวดล้อมนี่เลยครับเป็นศูนย์รวมแห่งปัญญาไปแล้วนะเจ๊เป้เป้เอาไปต่อต่อไอ้มันต่อเนื่องครับใจเย็นแน่แต่มาตอนนี้รู้สึกความรู้สึกนั้นเข้ามาอยู่บนใบหน้าใกล้ๆตาลึกช้าเรื่อยๆมาหาเรียงเรียงนกบินเชียงมาทั้งหมู่ตัวเดียวมาไร้คู่ใจหดหู่อยู่ไหนก็ไม่รู้แปลว่ามันเริ่มเข้ามานะฮะแปลว่ามันแค่อินฟูเข้ามาค่อยๆถ้ามันจะมีความรู้สึกนะผู้บ้าผู้บ้าผู้บ้าที่ใบหน้าจำเลยมันก็ถือมันฟีลลิ่งนี่สำคัญมากมันจะรู้สึกทีน้อยสองน้อยเองถ้าหากว่ามีความนิ่งพอมีความสงบใจพอนะฮะก็จะได้รับสิ่งเหล่านี้โดยง่ายดายคือความรู้สึกในผิวกายเราจะตอบสนองเองเห็นไหมครับก็ขอให้รักษาเนื้อผ้าไว้นะคุณใจเย็นดีแน่แน่ใจเย็นครับไปต่อวันนี้เสียงที่ส่งมาซ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 าดีแล้วดีแล้วดีแล้วชาวชื่นใจนะเสียงดังเปิดไปแล้วเสียงดังชื่นใจนะรู้ไหมน้ำอัดลมน้ำอัดลมน้ำอัดลมที่ผมกินได้นะบอกให้ก็ได้มันมีโค้กมีอะไรมันก็สปรายครับกินได้สปรายกินได้เนาะผ่านไปลุงออกครับผมสงสัยครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่บิ๊กแบงล้วนเป็นผลมาจากพลังงานไม่บริสุทธิ์แสดงว่าแรกเริ่มสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ก็คือสิ่งที่บริสุทธิ์มาก่อนวงเล็บพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในไม่บริสุทธิ์ใช่ครับใช่ครับถามว่าต้องจำแม่นๆตรงนี้นะพลังงานบริสุทธิ์มันจะเหนือกว่าทุกสรรพสิ่งเหนือกว่าเยอะเลยแต่พลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนซ้อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นพอเวลาพลังงานที่บริสุทธิ์มันทำงานก็คือฟิวชั่นเนี่ยดูดผลักเนี่ยครับดูดเข้ามาแล้วก็ผลักมันดูดเข้ามาพลังงานบริสุทธิ์มันจะเป็นตัวดูดขณะเดียวกันมันจะผลักไปด้วยขณะเดียวกันนะผลักไปด้วยนั่นมันก็แป๊บรู้จักโดนัทไหมเหรียญบาทก็ได้ที่มีเจาะรูตรงกลางนะไอ้ตรงกลางนี่คือพลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้หรือว่าโดนัทโอเคไหมครับลุงนะเอายางรถยนต์ก็ได้อะใช่นะนั่นตรงกลางคือพลังงานบริสุทธิ์ทีนี้ไอ้ตัวยางรถยนต์น่ะทั้งหมดนั่นแหละคือภาวะของพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นึกออกนะครับมองออกนะครับมันซ่อนซ้อนกันอยู่ถามว่าเป็นเพราะพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมมันแตกไม่ใช่เป็นเพราะพลังงานที่บริสุทธิ์จึงทำให้ไม่บริสุทธิ์แตกเปรี้ยงออกมาเป็นดวงดาวสารพัดดวงดาวภาวะนี้พระพุทธเจ้าบอกว่านี่คือกฎพระไตรลักษณ์ทุกขังการเกิดเป็นทุกข์การเกิดพลังงานไม่บริสุทธิ์เป็นทุกข์มันสามารถยิ่งขึ้นขังอยู่ในอนาบริเวณหนึ่งทุกขังก็คือร้อนรนทำไม่ได้แต่เปรี้ยงปุ๊บเป็นอนิจจังทันทีเห็นไหม
อนัตตาอยู่ไหนคำอนัตตาเนี่ยมันเป็นคำเดียวกับคำปรมัตถสัจธรรมเป็นคำเดียวที่บอกเป็นความว่างเป็นคำเดียวกับคำว่าค่าคงที่มันมีอยู่ก่อนนะจ๊ะเห็นไหมครับนั้นแตกตูมปุ๊บจากนั้นก็มาเกิดใหม่ไอตัวไม่บริสุทธิ์ก็เลยหุ้มตัวบริสุทธิ์เอาไว้ในดวงอาทิตย์ก็ใช่โอเคไหมในโลกเรานี่ก็ใช่ดาวนี้ก็ต้องใช่ทั้งหมดนะตัวไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดจะหุ้มตัวที่บริสุทธิ์อยู่เพราะฉะนั้นตัวที่บริสุทธิ์ทำไงมันก็ดิ้นสิครับมันก็พยายามหาทางออกนะโดยการหมุนรอบตัวเองโอเคไหมเหมือนเราเกิดมากันเดียวกันมันดิ้นหนุนมันก็จะผูกตัวแต่พระพุทธองค์เกิดมาก่อนรู้ก่อนสิ่งเหล่านี้จึงบอกเล่าพระสิบพานกระบวนการต่างๆมาหลายรูปแบบ 2,500 ปีกันมาแล้วจ้ามาถึงวันนี้ลุงออกก็มาทำหน้าที่ตรงนี้ให้เพื่อให้ท่านได้กรุณาพิจารณาอย่าเชื่อลุงออกโดยง่ายเป็นอย่างขาดนะห้ามเลยห้ามเชื่อเลยนะครับนั้นอยู่ที่ตัวท่านเองทั้งหมดผมก็พยายามที่จะหยิบยื่นในสิ่งที่มันแหลมคมที่สุดให้ดีแล้วที่สนใจครับคุณธรรมสอนนะครับโอเคผ่านไปเพราะฉะนั้นคำว่าบิ๊กแบงบิ๊กแบงบิ๊กแบงเนี่ยมันก็มาจากคำว่า before big bang ไอตัว before big bang เนี่ยพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์คือตัว before นี่โอเคไหมพอมัน big bang เปรี้ยงก็คือตัวไม่บริสุทธิ์มาแล้วจ้าเนี่ยพอนึกออกไหมครับแม่ถ้าเป็นเบนลูกโป่งนะวันที่18จะโชว์ให้ดูครับจะโชว์ให้ดูเขาวิเวกสภาวะ big bang จะโชว์ให้ดูเป็นรูปธรรมให้ชัดเจนให้มองเห็นได้ชัดเจนด้วยนะครับมันจะได้เก็ตชัดๆเพราะว่าเป็นวันที่อธิบายเรื่องจิตบริสุทธิ์กับจิตศาสตร์กับพุทธศาสตร์เชื่อมโยงกันนะครับเป็นเป้าหมายหลักนะครับเพราะว่าจะมาบรรยายมันตรงกับวันวิสาขบูชาพอดีนะครับเพราะอยากจะให้มาอยู่ในบรรยากาศที่เป็นไปได้นะครับมีอาหารกินอยู่20โต๊ะนะครับโต๊ะละ 2,300 บาทใครจะสนับสนุนด้วยก็ไม่ปฏิเสธนะ ถึงไม่สนุนก็ไม่ว่าอะไรกันใจถึงด้วยทีว่าใจถึงด้วยทีว่าแกไหมเอาล่ะแล้วมีโอกาสบ้างไหมครับถ้าสภาวะที่บริสุทธิ์แล้ว 100% จะมีอวิชชาจะแทรกอยู่ไม่มีแน่นอนนะครับเพราะว่าบริสุทธิ์นั้นจะไม่มีอวิชชาแทรกเลยนะครับจะมีอวิชชาแทรกให้เกิดสิ่งต่างๆได้อีกคือจากถ้าคงที่โดนความดำแทรกความใสเลยต้องมามีบทบาทเป็นสีดำไม่มีครับเพราะว่าตรงนี้ได้แล้วได้เลยครับนะตรงนี้จะได้แล้วเลยคือบริสุทธิ์แล้วบริสุทธิ์มันตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหลแล้วครับอยู่ในโคลนตมอยู่ในอะไรต่างๆนะเขาก็ไม่มีอะไรไปแปดเปื้อนเขาได้บริสุทธิ์ตรงนี้ไม่มีอะไรไปแปดเปื้อนเขาได้โอเคไหมครับของบริสุทธิ์ที่ว่าขอให้เข้าใจให้ตรงกันมากๆเอาไว้นะครับนะเพราะฉะนั้นถ้ามันได้จริงแล้วก็ได้แล้วได้เลยตรงนี้นะครับตรงที่มันเกือบจะได้เกือบจะไม่ได้ตรงนี้นะครับมันโอ้มันไม่คุ้มพวงนะแล้วก็เสียบหล่นเอาดอกไม้มาทัดหัวเนี่ยก็เหยียบแล้วก็หล่นอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวรู้เดี๋ยวไม่รู้เหมือนกับสภาวะของอรูปพรหมนะเดี๋ยวก็ใช่เป็นรูปแล้วก็ไม่ใช่เป็นรูปมันก็จะกลับมาเป็นทั้งรูปเป็นทั้งไม่ใช่รูปเป็นทั้งรูปเป็นทั้งนามอย่างเงี้ยฮะเห็นไหมถ้ามันเลยปุ๊บมันก็ได้นามเนี่ยเป็นอินฟินิตี้คือทำลายไม่ได้นั่นเองครับนะครับค่าคงที่นั้นทำลายไม่ได้ภาวะที่จริงคือพระนิพพานนั่นแหละครับนะไม่รู้จุดเกิดที่เนี่ยไม่รู้เกิดจากจุดไหนไม่รู้จุดดับสุดที่หนึ่งไม่รู้จุดเริ่มต้นไม่รู้จักมันไม่มีจุดสิ้นสุดทำลายไม่ได้แต่คนที่มานั่งพูดชัดเจนที่สุดนะวันนี้ก็คือลุงหนอกเรื่องนี้ไม่เปลี่ยนตัวแน่นอนไม่เปลี่ยนคำพูดแน่ๆแกนะเพราะฉะนั้นขอให้ทำใจให้เป็นสองฝั่งให้เป็นนะครับอย่าโถมลงมาหาลุงหนอกคนเดียวไม่ได้นะเชื่อลุงหนอกคนเดียวโง่ทันทีนะไม่เชื่อไม่เชื่อได้ครับดีไม่ดีดีไม่ดีได้ครับในการแชร์ถึงจุดนั้นจะนิ่งเองนะขอให้ใช่หลักนี้พิจารณาโดยสม่ำเสมอหน่อยก็ดีนะครับไปต่อลุงออกคะช่วงนี้ขนลุกบ่อยๆจังเลยก็ต้องบอกเมื่อกี้นิดนะครับว่าถ้าเป็นไปได้นะครับ
เมื่อกี้ผมบอกว่าจะมาแชร์แค่ประมาณ 3-4 ประโยชน์ครับคุณแม่แดมแม่แดมมาดามปุกี้โอเคนะหาโอกาสครับแต่จะหมดโอกาสแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ทำงาน1วัน1วันไม่ทราบว่าจะไปไหนบ้างพรุ่งนี้แล้วก็มีวันเสาร์ก็เรื่องพระใช่ไหมวันที่ผมก็ไปอเมริกาแล้วนะกลับมาก็สิ้นเดือนนู่นเห็นไหมมันจะยาวนะครับก็คงจะเป็นสิ้นเดือนนู่นก็จะมาเจอตัวกันนะครับพยายามติดต่อ 22.7 นะครับงานเข้าสู่ตอนนั้นเป็นการสื่อสารเรื่องนี้ขอให้นัดแนะมาออกตัวนิดนึงครับเวลามาเพราะว่าผู้คนเขารับสายตรงนี้ก็ไม่รู้หายเป็นไผนะฮะยืนอยู่หน้าจอบ่อยๆเนี่ยผมก็เอ่ยชื่อเสมอๆอยู่แล้วนะมาดามคุกกี้เนี่ยก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วคนก็จะเขาจะมีการนัดแนะผมให้นะครับจะไม่ทราบผมจะไม่ค่อยจะดิวใครๆโดยตรงนะครับบอกให้ทราบไว้นะเพราะว่าผมไม่ค่อยจะดิวใครโดยตรงบอกให้ทราบไว้นะครับยกเว้นผมขึ้นหิ้งเอาไว้นะไม่กี่คนนะครับที่ผมดิวโดยตรงผมให้ VIP ยกกำลัง2ยกกำลัง3ไปโน่นในส่วนตัวผมนะครับนี่ดิวโดยตรงส่วนก็มากด้วยประมาณ 98% ก็มาจะผ่านนะครับเพราะว่าผมมีก็ต้องมีคนกรองให้งานผมนะครับเห็นผมอย่างนี้นะเวลาผมถือตัวผมถือตัวมากเลยบอกเขาจะมากอดผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ให้แน่นอนจะบอกให้รู้โอเคนะก็เข้าใจกันลึกๆเข้าไปนิดนึงฮะอธิบายความลึกความตื้นความหนาบางให้กับกันและกันฟังพวกนี้อย่าไปปิดบังนะเอาล่ะต่อไปถิ่นงอกค่ะว่ามันงอกจังเน้นใจลุงหมอกเลยชอบใจเลยคนที่ฝึกจิตและสนใจในเส้นทางการหมดกิจจากการเวียนว่ายตายเกิดแต่ชีวิตจริงกับเจอแต่บททดสอบเคสใหญ่ๆเช่นเคสสูญเสียทั้งคนที่เรารักการจากการตายและสิ่งของและสิ่งของเงินทองที่มีแทบจะไม่มีเหลืออะไรแต่ใจก็ทุกข์รู้ว่าทุกข์ต้องปลดเดิมนะพระพุทธเจ้ามาสอนเรื่องอะไรพระองค์จะเริ่มต้นคำว่าการเกิดเป็นทุกข์แปลว่ามาในเรื่องทุกข์เพราะการเกิดตัวตนมันทุกข์หมดนะเมื่อพระพุทธองค์มาสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องให้สอนให้รู้เรื่องภาวะแห่งทุกข์ทุกข์เนี่ยทุกข์แค่นั้นภาวะมันเป็นสภาวะทุกข์นะแล้วก็แนะนำวิธีปฏิบัติให้พ้นทุกข์นี่เนี่ยพระพุทธองค์มาในสองไว้เข้าใจไหมครับแต่ผ่านภาษาผ่านอากับกิริยาได้มาแต่ไปเยอะแยะมากมายจุดที่ยิ่งคือพระพุทธเจ้าเกิดมาโลกนี้อุบัติมาโลกนี้มาเพื่อที่จะเพราะพระองค์รู้มาตั้งแต่ก่อนที่ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วคำว่าความทุกข์รู้มาตั้งนานแล้วแต่ทำไงจะพ้นทุกข์เนี่ยใช่ไหมครับมันจึงตรัสรู้ได้จึงมาพาผู้คนนำพาให้เกิดผู้มนุษย์ให้เกิดการพ้นทุกข์คำว่าทุกข์คำเดียวเนี่ยอย่าสรุปว่ามันเข้าใจง่ายนะโยมภาษามันง่ายเนาะแต่สภาวะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะและภาวะโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆเอาเถอถึงมันจะไม่ง่ายแต่ณวันนี้ก็มีคนมาใช้ภาษาพระอรหันต์พูดคุยกันอยู่ผ่านจออยู่เวลาเนี่ยมีผู้คนมาใช้พระอรหันต์คือภาษาพระเจ้าเราแห่งมหาราชเนี่ยผมเรียกว่าภาษาพระอรหันต์นะครับมาพูดจาผ่านจอยตรงนี้มันก็น่าจะ get into ได้โดยง่ายเพราะว่ามนุษย์เหมือนกันเนี่ยถึงจะต่างเพศก็ยิ่งต่างเพศยิ่งไหวถูกไหมเพศเดียวกันไม่ไว้วางใจกันเชื่อเถอะครับหญิงไม่ไว้วางใจกันหรอกเชื่อเลยร้อยเกือบทั้งร้อยด้วยกลุ่มหญิงจะไม่ไว้วางใจกันไม่รู้เขาแย่งอะไรกันผมก็ไม่รู้ถึงรู้ก็แกล้งเสิร์ชายก็เหมือนกันมันเป็นเซนส์ของมันชายก็ไม่ไว้วางใจกันเหมือนกัน
พราะหญิงกับชายนี่มันจะพอเวลามันเข้าเป็นปีเป็นผัวจะไว้วางใจกันง่ายโอเคไหมครับจะไม่เป็นศัตรูกันแต่ถ้าเข้าใจในบทบาทลีลาของเนเจอร์จริงนะมันจะไม่ทะเลาะมันจะประสานกันได้โดยง่ายยืนยันว่าง่ายโอเคไหมมันกำลังมันนะไปเรื่อยๆกันโอเคนะหวังว่าคงจะตามทันนะสำหรับท่านที่ฟังมาโดยต่อเนื่องนะครับหวังว่าคงจะโอเคนะนั่นคือชีวิตจริงนะฮะคุณมาแดมมาแดมนะครับต่อไปมารู้ตรงนี้แล้วก็เชื่อว่ามันน่าจะปลดล็อกทางใจได้นะครับพยายามเข้ามาใกล้กับคณะทำงานของเราเสมอๆนะครับก็จะมีแนวทางมีช่องทางนะครับในการที่จะปลดปล่อยสิ่งที่มันติดขัดอึดอัดทั้งขั้วหัวใจและทั้งด้านภาพของกายคือเรื่องสุขภาพนะครับใจคือความเข้าใจนะครับอย่าคิดว่าปลดล็อกง่ายนะความใจนะครับนะมันเหมือนกับเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะครับเข้าใจแล้วทำอะไรก็ทำได้นั่นคือวิชาคณิตศาสตร์มันจดจำมานะครับอันนี้มันไม่ใช่เลยนะต่อไปครับยุ่งเลยภาษาไทยเป็นไทยด้วยกันจำนงชัยสอนช้างนำทีตัวเล็กมีจริงไหมครับลุงหลอกลุงหลอกลุงหลอกถ้าเป็นลุงหลอกเออดีเว้ยหนอหีบรอลิงออ่างจากของเน็ตกอไก่ลุงหลอกใช่ไหมพอใจด้วยนะคำนี้ลูกหลอกไม่ใช่ว่าไม่พอใจนะผมเคยเห็นใน YouTube หรือ0,000ไปแล้วครับไม่เข้าใจภาษาเบื้องต้นนะครับช้างน้ำงอช้างน้ำเนี่ยช้างน้ำที่ตัวเล็กมีจริงไหมครับเขาตีแต่ตรงนั้นไม่ใช่เหรอนะเป็นฝีมือของทางคนเนี่ยนะฝั่งพม่าเขาเรียกอะไรเดี๋ยวนะแถวนั้นแมวไม่ใช่ไทยใหญ่ไม่ใช่กะเหรี่ยงโอเคนะครับฝั่งพม่าเนี่ยฮะกะเหรี่ยงก็จะเป็นงานฝีมือนะครับเล็กนิดเดียวเคยเห็นคนจีนเขาแกะสลักไหมฮะเท่ากับเม็ดถั่วเขียวเนี่ยโอ้ยเนียนมากเลยเล็กนิดเดียวเห็นไหมนี่คืองานฝีมือเขาแกะไปทีนี้กะเหรี่ยงเนี่ยมีความสามารถพิเศษในการแกะพวกรากไม้ต่างๆให้มันเหมือนช้างเป๊ะเลยหนังเหี่ยวหนังแห้งเลยนะเขาเรียกว่าช้างน้ำโอเคไหมเขาพิสูจน์ทราบเรียบร้อยแล้วว่าอันนั้นก็คือเรื่องของการแกะสลักของจริงบ่มีแต่เจ้าเห็นไหมครับอันนี้พูดนะวันนี้มันพูดไปถอยหลังประมาณ30 ปีครับได้ไหมน่าจะได้ครับ30 ปีเอา25 ปีครับประมาณ 25-30 ปีนะครับให้เข้าใจตามกันแล้วกันนะในเรื่องของช้างน้ำที่ว่านั้นพอดีผมมีอายุ75 ปี74 ปีผมก็เลยพอที่จะจำแนวทางนะเด็กรุ่นหลังจะไม่รู้พวกนี้นะครับรุ่น20 ปีเลิกคุยกันเลยก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นพอเวลารู้จักลุงหมอก็รุ่นหลังเกิดมาทีหลังก็กรุณารับรู้ทราบไม่ต้องรับรองนะครับเรารู้ทราบก็พอนะครับของเมฆแหงตาเข้าใจมั้ยเขาขายเป็นของขลังใช่มั้ยนั่นของขลังคงจะร่ำรวยไปเยอะแล้วพวกของขลังเนี่ยโอเคนะโอเคตรงไม่ใช่ของจริงนะครับคุณจำนงนะครับตรงนั้นต่อมารู้ว่าทุกข์แต่มันไม่ปฏิเสธอารมณ์ที่เกิดขึ้นรู้ว่าทุกข์แต่มันไม่ปฏิเสธอารมณ์โอเคก็ต้องยอมรับมันรู้เข้าใจถ้าไม่ปฏิเสธแปลว่ายอมรับความเข้าใจสภาพสภาวะแห่งทุกข์นั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเกิดมาเพื่อที่จะให้สอนให้ผู้คนรู้จักทราบสภาพสภาวะของทุกข์คือมันต้องรู้มันเข้าใจสภาพสภาวะทุกข์มันจึงจะตีแตกตัดตกได้โอเคไหมความขมขื่นก็ใช่ทำไงจะเข้าใจความขมขื่นหรือเจ็บอกเจ็บใจเงี้ยมันปี๊ดป๊าดจะเข้าใจได้เนี่ยตรงนี้สำคัญนะครับนี่คือใช่ว่าผมจะมาเพื่อที่จะมาปลดปล่อยในจุดนี้ให้สภาวะแห่งทุกข์นั่นเองเมื่อเวลามันหลุดปุ๊บใจมันก็ไม่เป็นทุกข์แต่ก็พัฒนาทางด้านจิตให้หลุดพ้นได้เข้าใจไหมครับพ้นทุกข์ได้แนวทางจะเป็นเช่นนั้นนะครับรู้แต่ว่าทุกข์รู้ว่าทุกข์
แต่มันไม่ปฏิเสธอารมณ์ที่เกิดขึ้นมันยอมรับแต่เห็นและอ่านเพื่อนทางจิตวิญญาณเขาชอบพูดกันว่าคนที่ฝึกจิตแบบนี้จะได้แต่สิ่งดีๆเรื่องดีๆแต่ทำไมเรารู้สึกว่าเขาปฏิเสธความเป็นจริงของชีวิตคำว่าเขาไปว่าอารมณ์เรานะครับอารมณ์คุณถ้าผมอ่านตามนี่นะอารมณ์คุณมาแดมเนี่ยคุณคุกคีกันแล้วกันนั่นเป็นอารมณ์ของคุณเห็นไหมฮะโอเคพอได้ไหมครับคือไม่ปฏิเสธอารมณ์ตรงนี้ว่าเนี่ยตรงนี้นะครับมันยิ่งดีครับแม้เราอยู่กับตัวเองพูดคิดตรงนี้เพราะนั้นไอ้คำว่าเขาที่อ้างถึงเมื่อกี้เนี่ยของเขาแบบฝึกแบบนู่นนี่นั่นนะหนีไปไกลเขาคือเขาเราคือเราอย่ามาแชร์กันตรงนี้ถ้าท่านแชร์กับผมอยู่ตรงนี้นะฮะท่านก็จงแชร์แค่ตรงนี้อย่าตัวอื่นมาแชร์ไม่งั้นจะทำให้ถ่วงความเจริญไปว่าแทนที่ถึงปลายทางได้เร็วก็จะกลายเป็นตัวหน่วงเรียวหน่วงหน่วงนะฮะนักปฏิบัติทำด้วยกันจะหน่วงเราจะดึงเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะว่านักปฏิบัติธรรมที่ว่านั้นเขาก็ยังไม่เข้าถึงธรรมนี้ยังไม่คัดถึงท่านบรรลุมันก็เลยกลายเป็นหน่วงกันเหนี่ยวกันรั้งกันยื้อกันอยู่มันไม่มีทางไปต่อโอเคไหมครับคณาจารย์หรือคณาจารย์อาจารย์พระองค์นั้นที่เป็นต่างเขาไม่ทราบว่าเขาไปถึงที่ถึงเขาว่าวิมุตต์แล้วหรือยังเห็นไหมวิมุตต์ปัญญาถึงหรือยังนะหรือบรรลุธรรมเข้าถึงธรรมโสดาสดานาอานาและอรหันต์ถึงไหมต้องถามท่านให้ชัดๆนะครับต่อไปนี้ต้องถามนะหัวแถวต้องถามทันทีนะครับยกเว้นใครจะมาออกตัวซะก่อนอย่างเงี้ยออกตัวก็รับได้คือคนที่ออกตัวก่อนสำคัญดีมากครับไม่รู้ก็บอกว่าไม่ตายหรอกครับรู้ก็บอกว่ารู้เท่าไหร่ก็บอกว่ารู้เท่ากับตรงนั้นเงี้ยผมว่ายุคนี้มันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะมันจะสั่นเร้นแอบแฝงยิ่งเรื่องพุทธศาสนามันลึกซึ้งมันหลอกลวงกันง่ายๆงี้ดีกว่าไหมมันลวงกันง่ายมันหลอกกันง่ายเหลือเกินเพราะมันลึกซึ้งจริงๆนั่นถามว่าใครล่ะครับจะไปเข้าถึงตัวที่มันลึกซึ้งจนซึ้งลึกซึ้งโอ้โหเอาภาษาไหนมาต่อยมันขณะฟังลุงหงอกมันเกิดมืดกลางหน้าผาแต่พอมองเข้าไปมีภาพเหมือนตาข่ายสีฟ้าสานกันเหมือนตะกร้อโดนัทตรงกลางมีแสงวิ่งเข้าไปแรงมากเป็นกระแสเหมือนดวงอาทิตย์แต่วันต่อมาเป็นวงแสงนั่นคืออีหยัง นั่นคืออะไร ตามดูครับน่าขออนุญาตครับตามผู้ใหญ่มาไม่กัดแน่นอนโอเคนะถ้าหากว่าลุงหงอกนั่งพูดอย่างนี้เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งถนนสายนี้นะครับตามผู้ใหญ่มาไม่กัดแน่ๆถ้าสรุปได้ดังที่ว่านี้ยังไม่วินิจฉัยข่าวโอเคนะตามดูมาถูกทางแล้วครับไปให้สุดทางเห็นไหมแต่เต้นแมนก็บอกว่าไปถึงหน้าผาถ้าสุดทางมันมีคำว่าตกหน้าผาตกหรือเดินเลยหน้าผาเลยเหยียบอากาศเดินเลยเนี่ยนี่อุปมาเนี่ยถ้าดำจะดูแป๊ดไปโอเคนะครับเข้าใจในบรรยากาศนี้ให้ได้นะครับแล้วก็จะรู้ว่าดีมากครับคุณภาษาไม่มีอายุหลงหมอยุ่งแล้วคุณกิจกันแล้วโอเคนะโอเคนะคุณกิจพี่นันกันแล้วกันเนาะโอเคคงผิดเต็มปอนมั้งก็ไปผิดแล้วล่ะกิจพี่นันโอเคละเอาละแต่โอ้หมดพอดีว้าวดูในตาแล้ววันนี้มันพี่ลึกพี่ลั่นเลยนะ4:10 เชียร์เมนบอร์ดสิต้องเช็ค4:10ครับครับโอเคนะครับสุขเกษมเปรมปรีการเกิดของแต่ละชนชาติมีผลต่อการเข้าถึงข้าคุณทีมทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมเลยครับสัตว์ทุกตัวมีสิทธิโดยชอบธรรมผมใช้คำนี้นะครับเจ้าชายยุทธะไม่ใช่พระพุทธเจ้าเจ้าชายเสือคืออะไรเจ้าชายสิทธะคือใครคือนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีถือความเป็นอหังการจำเป็นหลักเลยครับหากแต่ความเป็นพระเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธะเพียง1 นาทีเองนะครับ
ตรงภาวะนั้นนะครับนี่จะอธิบายวันที่วันวิสาขบูชาเนี่ยครับนะแล้วก็พระพุทธเจ้าไปพูดที่คนพบพระธรรมพระธรรมนะแต่พระพุทธพระธรรมไงพระพุทธพระธรรมนะครับจำได้ครับตรงนี้เป็นหลักเลยนะและพระอรหันต์วงเล็บเท่านั้นเลยยุคสมัยนั้นคือผ่านเอหิภิกขุอุปสัมปทายุคสมัยนี้ใครจะถามใครจะตอบที่ไหนละไว้ก่อนนะครับนั่นแหละทุกคนมีสิทธินะครับไอ้คำว่าพระธรรมเนี่ยผมใช้มาเป็นมรดกของโลกแล้วก็เป็นมรดกของจักรวาลถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นมรดกก็คือเค้กก้อนนั่นนะครับสัตว์โลกทุกตัวมีส่วนแบ่งหมดมนุษย์ได้รับส่วนแบ่งก่อนเพราะว่ามนุษย์รู้จักคำว่าดีกับชั่วนะทำดีสุดขั้วนี้ชั่วสุดขีดไงเนี่ยมนุษย์จะได้รับก่อนเห็นไหมครับเมื่อได้ก็ต้องผ่องถ่ายกับมนุษย์รุ่นต่อไปหรือภาษาโลกต่อไปนะครับเป็นหน้าที่ต้องผ่องถ่ายนะครับเรื่องอย่างนี้เพราะฉะนั้น การฟังนะการฟังที่ว่าแต่ละครั้งแต่ละคนเนี่ยครับทุกคนทุกคนมีนะมีสิทธิโดยชอบธรรมจะเข้าไปถึงค่าคงที่ทั้งหมดภาวะนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นภาวะของพระนิพพานรุ่นโลกเลยนะไม่ต้องมาทำอะไรนะพระนั้นหลุดโลกเลยไม่ต้องมาทำอะไรโอเคไหมแปลว่าไอ้พวกร่างทรงคงเจ้าไปอ้างนู่นนี่กับทิศมดรับรองทิศมดพระอาหารเขาไม่ได้ไปตรงนี้นะครับพระอาหารเขาจะไม่มาสถิตเสถียรใครนะครับพระอรหันต์ย้ำนะเขาไม่มาสถิตเสถียรใครแต่มนุษย์ทุกคนสามารถรู้ภาวะของพระอรหันต์ตนนั้นสรุปมีแต่พระอรหันต์นั้นจะรู้เห็นพระอรหันต์จบเห็นไหมสรุปคือมีแต่ตัวเราเท่านั้นจะรู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนหมดตัวตนของตัวเรานั่นคือจบข่าวมันครับนะเห็นนะครับก็ขอให้เข้าใจในกรอบอ้างอิงที่กำลังว่าคำตรงนี้ให้มันชัดๆอยู่ในตัวท่านนะมดก็มีสิทธิ์ที่จะบรรลุธรรมนะครับแต่ต้องวิวัฒนามาอีกนานไม่รู้กี่ร้อยกี่แสนล้านปีพี่เนี่ยมาเป็นมนุษย์อย่างนี้ผมพูดภาษาเดียวกันนู้รวมเนี่ยแมนบอยโอ้โหลากยาวจังไอ้นี่ไฟจนดับหมดแล้วลากยาวจนไฟดับหมดแล้วโอเคครับสุดท้ายนะมั้งทีเนี้ยยังครับช่วยอธิบายเรื่องเหล็กไหลให้ฟังหน่อยศักดิ์สิทธิ์จริงไหมครับตายตอบว่ามันไอ้ตอบว่าไม่มีมันก็ค้านของมนุษย์จังเลยท่านจะตอบว่ามีมันอยู่ไหนดีเนี่ยผมก็แย่เหมือนกันเอามาให้ดูสิผมก็แย่เหมือนกันนะถ้าผมโรคไหลเด็กไหลมีแน่นอนเอามาให้ดูสิผมก็แย่เหมือนกันทีเนี่ยถ้าบอกว่ามีนะถ้าลุงบอกว่านี่ไงเด็กไหลเอามาให้ดูสิมันเป็นยังไงผมก็แย่ถ้าบอกว่าไม่มีมันก็ค้านกับบุคคลที่เขาเชื่อจังอยู่ตรงกลางก็แล้วกันเคยฟังให้ดีนะครับสมบัติอย่าคิดว่ามันเป็นของใครง่ายนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงไหมถ้าถามลุงออกมีแน่นอน 100% เกินต่างหากถามว่ามันอยู่ที่ไหนบางคน100คน99คนก็ว่าได้มีอยู่ในเหล็กไหลสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่ในเหล็กไหลทำไงดูออกไปยังไงก่อน